BS Entertainment ภูมิใจเสนอ The Con Man เจาะเหลี่ยมคนให้เสียงภาษาไทยโดยพันธมิตรคืนนี้มีเล่นไพ่เหรอพี่พี่จะมาหาฉันก็ต่อเมื่อต้องทำงานเห็นฉันเป็นยาคลายเครียดเหรอนึกคราวหน้าไม่มาแล้วกันคนบ้าหลอกให้ชื่นใจหน่อยก็ไม่ได้การหลอกคนเป็นอาชีพฉันต้องได้เงินนะถึงจะหลอกฉันไม่เคยเห็นพี่พกมีดงานคืนนี้อันตรายเหรอกลัวหรือไงฉันมีมีดสองเล่มแต่ว่าชาตินี้เธอคงไม่ได้เห็นมีดเล่มที่สองของฉันหรอกเฮ้ยโทรมาเนี่ยพี่ต้องโทรจริงๆนะจะบอกให้นะวันหลังอย่าใช้ลิปสติกสีนี้นะเข้าใจไหมพี่เนี่ยจู้จี้เรื่องสีซะจริงลองคิดดูสิถ้าฉันแยกไม่ออกว่าตัวไหนโพดำตัวไหนโพแดงถ้าจะมีชีวิตอยู่ต่อไปทำไมเล่า ไม่ต้องไปส่งหรอกเธอมาทำไมเนี่ยพี่อยู่นี่จริงๆเมียพี่เหรอใช่ว้าเมียหลวงสมัยนี้เก่งนะอยู่ถึงไหนก็หากันเจอโทษทีนะฉันกำลังรีบถ้าจะชวนทะเลาะแล้วก็เราจะกลับบ้านก่อนได้ป่ะฉันไม่ได้มาชวนทะเลาะฉันแค่อยากมาดูให้เห็นกับตาฉันเพิ่งใส่กางเกงเมื่อ5นาทีที่แล้วเนี่ยพอใจหรือยังที่มาวันนี้ตั้งใจจะบอกอะไรกับพี่แต่ว่าตอนนี้ถึงบอกไปก็ไม่สำคัญแล้วลาก่อนนี่พี่รีบตามไปง้อเขาสิผู้หญิงถ้าโวยวายไม่น่ากลัวหรอกแต่ที่ไม่โวยนี่สิอันตรายนะหาเข้าห้องไปเสื้อโป้อยู่นะพี่คิงเมื่อกี้อาซ้อมมาใช่ไหมยูเนอร์ได้เวลาแล้วประสงค์พักนี้เสียวฝนช่างพี่คิงพี่รู้ไหมระยะนี้พี่ไม่อยู่บ้านอะอาซออาเจียนบ่อยๆสงสัยจะท้องเออจริงสิงานคืนนี้เตรียมการถึงไหนแล้วแจ็คปลอมตัวเข้าไปในภัตตาคารของขี้ยามาได้3เดือนขยันอดทนและได้รับความเชื่อถือตอนนี้ให้ดูแลห้อง VIP ด้วยเลยติดอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วฝีมือขี้ยาเป็นยังไงบ้างก็พอใช้ได้ถึง80คะแนนปะก็ถึงอยู่อะแต่เขาเป็นคนอารมณ์ร้อนอะงั้นเสร็จแล้วนะพี่คิงพูดก็พูดเถอะนะ
อาซอนเป็นผู้หญิงที่ดีเงินยกให้แกเอามะพูดจริงอะพูดบ้าๆเราเป็นเซียนพนันขอทำงานจิตใจต้องไม่วอกแวกจะต้องทำงานให้ดีที่สุดเหมือนกับวนมาเก่าขวัญใจพี่เหรอเป้าหมายจะหักแล้วฉันต้องชนะเขาฉันต้องเอาอย่างเขาสร้างตัวจากการพนันแต่เขาว่าเดี๋ยวนี้ใครไปยุ่งกับหวนมาเก้ามักไม่ได้ตายดีทุกอย่างเนี่ยต้องมีข้อยกเว้นฉันอาจจะเป็นข้อยกเว้นก็ได้2โพแดงคิง4ตัวเอท3ตัวขาด10ดอกจิก3 4 5 6อย่างละบาท แกนี่ไอทั้งคืนเลยเนี่ยก็ฉันแพ้ซิก้านี่มันฉุนเหรอสมัยนี้ไม่ดูซิก้ามันก็ไม่ซ่าสมชายเว้ยพูดแจ็คต้องเอชโอ้เชี่ยวแล้วเว้ยจะวางก็รีบวางเนอะเฮ้ยอะไรวะลงอยู่คนเดียวสเตนฟัชให้มึงเก่งขนาดนี้เลยเหรอถ้าผ่านก็ขอโทษเถอะอ๋อรู้อีกบอกอะไรวะผ่านต้องสามนี่มึงจัดไพ่มาจากบ้านเลยไงวะเนี่ยพี่ยาแกเล่นไพ่อารมณ์เสียแบบเนี้ยต่อไปใครจะกล้าเล่นด้วยมันบังเอิญเกินไปเว้ยมาเล่นดักหน้าฉันทั้งคืนเลยดีวะจะตัดไพ่มั้ยตัดสิจะตัดเองฮะเองถ้ากินอีกมีเตะงานเนี้ยโทษทีฮัลโหลโทษทีขอตัวแป๊บนึงนี่ดึงเวลาให้กูหงุดหงิดเล่นอีกมีอะไรเหรอพี่คิงเราเลิกกันเถอะนี่โทรมานี่เพื่อบอกแค่นี้เองเหรอมีอีกเรื่องนึงที่ต้องบอกพี่เพราะคิดว่าพี่มีสิทธิ์ที่จะรู้ฉันท้องลูกของพี่แต่ว่าพี่จะไม่ได้พบแกหรอกเฮ้ยจะเล่นไพ่หรือจะมาโทรศัพท์ฮะเร็วหน่อยจะเย็นๆได้ไหมปากว่างนักหรือไงเดี๋ยวพ่อก็ส่งไปอมฮอนใหม่เม็ดใหญ่กว่าเก่าซะหรอกโทษทีมาละเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเปลี่ยนไพ่เป็นวงกลมฉันจะเอาไพ่ของแกเฮ้ยขี้ยาไม่เคยมีกฎแบบนี้นี่มันทิ้งกูเว้ยกฎกูเปลี่ยนตามอารมณ์กูเล่นๆๆเร็วทิ้งกูดีนักเปลี่ยนไพ่เอาไพ่มึงมานี่แหละคู่หกไพ่อะไรขึ้นได้เร็วขนาดนี้วะคู่เจ็ดน่ะทำเสียงยอดเยี่ยมกูคู่สิบคู่สองต้องรีบวางขนาดนั้นเชียวเหรอข้องใจหรือไงตองเอชทำไมไพ่มึงดีอย่างนี้วะเพราะที่นี่เป็นไพ่ของแกอุตส่าห์แจกให้รวยแต่คนดวงซวยดันเปลี่ยนซะนี่เลยซวยซ้ำซากไงเฮ้ยกูไม่เล่นแล้วแม่งเล่นของนี่วะไม่ต้องยั่วนะไม่เล่นไพ่ก็พาผู้หญิงไปอมฮอนปะบอกอะไรวะหน้ายังรอไม่ได้อมฮอนฉันหรอกไปหาซื้อปีโป้มานั่งอมเองแล้วกันนี่ดูถูกกันมากเกินไปแล้วนะดูถูกเหรอเถียงเหรอกล้าเถียงกูเหรออุบาทไม่เชื่อไม่เชื่อรู้หูตัวเองลากมันเข้าส้วมไปให้แขกยามเรียงคิวเลยครับผมเอี่ยวด้วยคนนะพี่โทษทีวันนี้พอแค่นี้ละฉันเสียไป400,000เอาแกเอาไปรวยแล้วเรา
เสียงวิทยุมึงโกงกูดิกล้าโกงกูเหรอฮะนี่มึงโกงถึงว่าแม่งให้ดีทุกตาตัดแขนแม่งเลยพี่คิงช่วยผมด้วยอ่ะจักจักเดี๋ยวเราไปเฮ้ยไปกูตู้จักจักเฮ้ยโอ้ยโกงกูยาอะไรผมกินฉีดยาอะไรให้ผมทำไมผมเห็นอะไรเป็นสีเดียวกันหมดแบบนี้เนี่ยว่าคุณถูกกระแทกอย่างแรงสมองได้รับการกระทบไม่ตอนนี้คุณมีสิทธิ์ไม่พูดแต่สิ่งที่คุณพูดจะต้องเป็นหลักฐานในชั้นศาลต่อไปเราจะฟ้องคุณข้อหาฆาตกรรมไอ้ขี้ยาตายแล้วเหรอแล้วจับน้องผมล่ะเสียใจด้วยเขาเสียเลือดไปมากเราช่วยไม่ทันแล้วเมียผมล่ะเมียผมอยู่ไหนเราไม่พบผู้หญิงในที่เกิดเหตุไม่จริงเมียผมต้องอยู่แถวนั้นเมียผมอยู่แถวนั้นจริงๆตามหาเมียผมให้ผมทีสิผมขอร้องล่ะผมอยากพบเธอน่ะเร็วใจเย็นใจเย็นนะแล้วผมจะตามหาเธอให้ยังไม่มีใครหาเสี่ยวเฟินพบหลังจากคืนนั้นเธอเหมือนหายไปจากโลกนี้ญาติมิตรทั้งหมดของเธอไม่มีใครรู้ว่าเธอหายไปไหนส่วนผมโดนข้อหาฆ่าคนตายโดยไม่เจตนาติดคุก5 ปีระหว่างนั้นอาสงมาเยี่ยม2-3 ครั้งเขาบอกว่าไม่รู้เสียเฟินไปไหนส่วนผมกลายเป็นคนตาบอดสีมองอะไรก็เห็นเพียงสีเดียวแต่ผมรู้ว่าระหว่างติดคุกเขาไม่เพิ่มพูนความรู้ออกจากคุกก็จะตามโลกภายนอกไม่ทันเพราะฉะนั้นผมจึงพยายามเรียนรู้เดี๋ยวนี้ผมรู้จักใช้คอมพิวเตอร์วิเคราะห์ข้อมูลมาและข้อมูลการพนันทุกชนิดได้หรือยังใบหัวงอกคืนนี้เล่นเที่ยวไหนดีอ๋อได้แล้วเที่ยว4-5-7ตามลำดับส่วนเที่ยวที่5-2-8-12ในที่สุดผมก็เข้าใจสัจธรรมข้อหนึ่งว่าการพนันคือการหลอกลวงนอกจากต้มตุ๋นแล้วในโลกนี้ไม่มีการพนันชนิดไหนที่จะได้แน่นอนเปิดแล้วเปิดปีต่อมาหมดซะละดีมีแล้วทำเป็นหญิงเฮ้ยเดี๋ยวผมไม่ใช่มังกรนะจ่าจับคนผิดแล้วโอ้ยก็มึงใช่มึงก็ต้องใช่จ้าอย่าเข้ามาชิดนะสินี่จะอัดถั่วดำผมหรือไงเนี่ยฮะในวงการความเคลื่อนไหวบ้างไหมไม่มีนี่
นี่ผมปวดไข้ข้อไม่ได้ฟังข่าวเลยจริงเหรอไม่มีข่าวเลยไม่มีเฮ้ยพังนี้เด็กของเหลงเจอกันบ่อยพวกมันเตรียมที่จะทำอะไรพูดจาผมเป็นแค่นักพนันไม่ใช่นักเลงนะถ้าถามว่าวันเสาร์เนี่ยม้าตัวไหนจะเข้าวินผมบอกได้ครับก่อนที่ที่เก้าเบอร์8พี่ตาบอกว่าเข้าวินแน่พี่ตาหม้อตาหรือว่าหัวตาหัวม่วงตาหัวไปข้อมึงสิหัวม่วงตาไม่เล่นหนังกระโจนสิงเฉยเว้ยเป็นเพื่อนเล่นมึงเรื่องไรต่อไปกูเพจมึงต้องรีบตอบแม้มึงเจอดีนะเข้าใจไหมเข้าใจครับพี่ว่างๆไปนวดที่ร้านปีเตอร์สิใช้ชื่อผมแล้วพี่ไม่ต้องจ่ายตังค์ด้วยไอ้เวนี่เห็นหน้าแล้วกูอยากอัดจริงๆนั่งยองๆยังไม่เมื่อยกูสั่งให้นั่งเอ้ยนั่งก็ได้เฮ้ยเดี๋ยวพี่จ่าผมบวมไม่เป็นบวมพ่อมึงสิกูจะบอกให้เรื่องที่มึงใช้แบงค์ปลอมตอนนี้กูจะไม่เอาเรื่องมึงหรืออยากให้กูจับมึงหรือไงฮะไม่อยากอยู่แล้วพี่เอาอย่างนี้มึงโดดกบจากนี่ไปถึงท้ายซอยโอ้โหนั่นน้องมาเลยนะพี่จ่านี่มันการตลาดนะคนหลังผมจะหาที่เงียบๆแล้วโดดให้พี่ดูนะโดดเดี๋ยวนี้โดดเอ้ยนี่มึงเจอตุ๊กกี้แล้วมึงดูมึงเลยตายเลยกบวะกบยักษ์มันโดดไปตั้งนานแล้วก็ไม่บอกโอ้ยเวเนยถ้ากูได้เป็นข้อเสียนเมื่อไหร่แล้วก็กูจะแก้เห็นพวกมึงให้ได้เลยเคยดูโอ้ยตีนอีกแล้วไอ้มังกรทำไมโดดไปกบวะลุงแหลงว่านั่งหรือไงอ่ะฮะมึงไปทำอะไรที่นี่เปล่าขาผมมันตึงอ่ะสงสัยอากาศเปลี่ยนก็เลยมาโดดแอโรบิกตลาดนี่นะการตลาดคนเยอะดีผมชอบโชว์อยู่แล้วแล้วมีอะไรลุงลูกนี้ขวัญใจไอ้เขาออกจากคุกแล้วขวัญใจผมเหรอยอดเสียงคิงโพดังไงลูกนี้เขาออกจากคุกแล้วโอ้คนที่เปลี่ยนไพ่ได้มาเล่นกลอนเล่นกับใครไม่เคยแพ้เลยใช่ไหมคนที่เอ็งฝันจะไปฝึกวิชากับเขานั่นแหละโอ้ใช่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 แล้วมาบอกผมทำไมอ่ะเขาเป็นเพื่อนรักของข้าอ๋อเหรอแต่พรุ่งนี้ข้าจะไปเมืองจีนเอ็งเนี่ยไปรับเขาแทนข้าทีอ๋อได้เลยจัดให้จัดให้แล้วพาเขาไปอาบนวดแถมนาบด้วยพาไปกินปลากินเนื้อกินไก่ด้วยพาไปเที่ยวคาราโอเกะเอาให้เล็กไปเลยพาไปทั้งสักสามคนโอ้เจ๋งเอาเอาไปเลยกูทุ่มเต็มที่ทุ่มเต็มที่ให้มา30ได้นะลุงไม่พอนี่กูทุ่มสุดตัวแล้วนะถ้าไม่พอมึงก็ใช้หมอกนี่หาตาเอาเองหัวคนไม่ใช่หัวฝีด่ากูอีกให้มาแค่30งั้นต้องพาไปเลี้ยงรับรองแถวถนนข้าวสารกับสะพานควายแล้วล่ะพี่คิงใช่ป่ะเดี๋ยวเดี๋ยวฉันเหรอพี่คิงจริงๆด้วยผมชื่อมังกรหยกชื่อเล่นก๋วยจั๊บน้องกุ้ยเจ๋งลุงเหลงให้ผมมารับพี่ครับแกมานานแค่ไหนแล้วชั่วโมงกว่าแล้วเห็นผู้หญิงคนหนึ่งจูงเด็กมาไหมอุ้ยวันนี้หนาวจะตายไปต่อให้เตี๋ยออกจากคุกลูกก็ไม่มารับหรอกจะมีผู้หญิงกับเด็กได้ยังไงกันเล่าเอาเฮ้ยพี่คิงเฉียบพี่โทรเสร็จหรือยังอ่ะอยู่ในตู้น่ะมันอุ่นนอกตู้น่ะมันแข็งเลยนะพี่พี่โทรเสร็จหรือยังมันหนาวนะพี่ไปเถอะว่าไงพี่โทรเจอตัวไหมแหมก็มันหลายปีแล้วนี่เบอร์อาจจะเปลี่ยนไปก็ได้แล้วพี่ตามหาใครอยู่อ่ะฮะเมียฉันโอ้โหเดี๋ยวนี้พี่พ้นโทษแล้วรูปหล่อแบบนี้เปลี่ยนเมียคือละคนก็ยังไหวนะมาผมจะพาพี่ไปอาบน้ำล้างสวยก่อนนะพี่นะไปโอมอปาติเถเถทาปาติเถเถโถอย่าให้มีโหมีแต่เฮงล้างซวยออกให้หมดเฮงไล่ซวยคือเรียบร้อยเฮ้ยไปนวดกันต่อเว้ยสักเต็มตัวเลย
พี่คิงพี่กระติกทุกมาทำไมพี่ไม่มีรอยสักดอกเลยฉันไม่ใช่นักเลงนี่หว่าฉันเป็นเซียนพันดันคนนักเลงน่ะชอบให้คนรู้จักแต่พวกเซียนพันดันไม่อยากให้คนจำได้อ๋อเหรอผมเคยนึกว่าถ้าเป็นเซียนพันดันจะต้องหวีผมเสยเหมือนจงหวนฟ้าเกาจิ้งไงแค่นั้นมันมีผมเสยเรียบแล้วจะเล่นได้เสมอไปขึ้นหมดนั่นมันในหนังต้องหากแล้วอ๋อใช่ใช่นั่นมันในหนังนะพี่คิงเพราะว่าพี่เล่นไพ่เก่งมากเลยเหรอฉันหลอกคนเก่งทหารแล้วพี่จะรับผมเป็นศิษย์บ้างได้มาถ้าฉันสอนแกให้เป็นก็เท่ากับเป็นคนไม่ย่างอาชีพฉันงั้นให้ผมเป็นผู้ช่วยพี่ก็ได้ถ้าจะพูดจาน้อยๆหน่อยเนี่ยฉันจะพิจารณาดูนะอ๋อพี่ด่าผมพูดมากใช่ไหมเนี่ยว้าวพี่คิงพี่พกข้าวหลามมาอาบน้ำด้วยเหรอโอ้ยดูดิมันลบเยอะพี่อะไรพี่จะไปไหนอะไปนวดไงอย่าเลยพี่หมอนวดสมัยนี้บีบที2ทีมันก็ถามว่าจะนวดกระปูไหมระดับพี่มันต้องเจอพิตตี้นางแบบเออตอนนี้ไปกินข้าวแรงดีกว่านะก็ได้ก็ได้โอ้โหตูดขาวมันยั่วเนี่ยงบ30กินแค่นี้แล้วพี่คืองี้นะพี่นะลุงอยากให้ผมพาพี่มากินอาหารดีๆมีปลามีเนื้อปลาแห้ง1ตัวเนื้อ1จานครบสูตรเลยพี่กินซะนะอ้าวบอกอะไรพี่จะบอกว่าเสน่หาผมนะทำไมผมหลอกเข้าตาพี่เหรอนี่พี่คิงไม่เอาหน้าทำใจให้สบายไม่มีอะไรหรอกอย่าระแวงสิเพื่อนผมส่วนใหญ่ก็ติดคุกมาแล้วทั้งนั้นน่ะเขาว่ายิ่งเจอมรสุมยิ่งแกร่งไม่งั้นจะอ่อนแอนะพี่แกนี่พูดดีไปเหมือนกันนี่ก็ปากคนนี่พี่ไม่ใช่ปากหมาก็จำเข้ามาดูมาจากทีวีก็อยากมาช่วยฉันจริงหรือเปล่าวะจริงจริงงั้นตั้งแต่พรุ่งนี้ไปเรามาช่วยกันหาเงินดีไหมยอดเลยพี่ตกลงตามนี้นะงั้นกินข้าวก่อนแล้วเข้าผมใจร้อนอยากจะฝึกวิชาหาเงินจนเนื้อเต้นแล้วคนร้องปวดหัวคนฟังก็หัวปวดมันร้องเข้าไปได้มันจะจบกันใครเครียดหรือเพิ่มความเครียดก็ไม่รู้กูรู้สึกสงสารคนฟังจริงๆเลยขอบคุณที่จบลงได้แค่เป็นไงพี่แค่นี้ร้องได้ไม่เลวว่ะแต่ผมว่าเลวนะพี่นะจับจังหวะไม่ค่อยแม่นน่ะพี่รู้ไหมถ้าผมไม่ได้เป็นเซียนพนันนะผมจะเป็นนักร้องอ่ะที่บ้านผมมีพรนรกทางนี้ทุกคนเลยอย่างเช่นน้องสาวผมเนี่ยพอขึ้นร้องเพลงทีไรแขกปรบมือเพียบน้องสาวก็ทำงานที่นี่ด้วยใช่เป็นรีเซพชันน่ะแต่ว่าโง่เป็นบ้าเลยต้องเหนื่อยหาเงินส่งเสียผู้ชายไปเรียนเมืองนอกก็แสดงว่าเธอเป็นผู้หญิงดีอะสิดีแต่โง่นะสิมีแต่ผู้หญิงใช้เงินผู้ชายแต่ที่ไปหาเลี้ยงผู้ชายพูดแล้วลมเสียผมขอพาน้องไปร้องไห้ก่อนเราก็ต้องเรียกผู้หญิงเนี่ยมังกรล่ะเออไปห้องน้ำอ่ะช่วยบอกเขาด้วยนะฉันไม่จ่ายบินให้หรอกเธอเป็นน้องสาวเขาเหรอนั่งสิไม่ต้องหรอกฉันไม่เคยเห็นคุณเลยคือฉันเพิ่งมาเป็นลูกน้องพี่ชายเธอน่ะหน้าตาก็ดีคุณอย่าไปอยู่กับเขาเลยนะเดี๋ยวจะเสียคนเปล่าแล้วก็จะสูบบุหรี่จัดนะอายุมากแล้วว่าแกอย่าพี่ร็อกกี้หนูเสียวทางดีๆนะไอ้จับนอนเลยไม่นะพี่ร็อกกี้อย่าทำกับฉันแบบนี้สิต้องทำแบบนี้สิจะเสียวดีนั่นจะอ้าวมาอะไรวะลงมาเถอะคิมมี่ลงมาพี่ร็อกกี้ทำไมแกล้งเพื่อนฉันแบบนี้ล่ะคะโอ้เหตุผลง่ายๆก็เธอไม่ยอมนอนกับฉัน
แล้วก็แกล้งเพื่อนเธอไปเรื่อยๆแบบนี้ฉันมันพุ่งตายด้านนอนกับพี่เดี๋ยวก็หมดอารมณ์แล้วโอ้ยพี่น่ะอ่านมานานอารมณ์พี่น่ะทะลักทะล้นถล่มทลายเลยล่ะแบบนี้ทุกทีเลยมือหรือตีนเนี่ยฮะโถพี่ร็อกกี้ถ้าชอบสนุกแล้วก็เดี๋ยวฉันหาพวกชอบสนุกด้วยกันให้นะคะทิ้งทิ้งบ่อน้ำตาตื้นนิดนึงก็ร้องไห้แล้วค่ะอีจอบตาจอละค่ะโอ้ยหน้าเหี้ยมึงฟันไม่เข้าแล้วไปไปพ้นหน้ากูแค่โดนอารมณ์ถ้าอย่างงั้นทิ้งทิ้งอย่าทำพี่เขาโกรธอีกโกรธไปแล้วเล่นทายมือก่อนก็ได้นะคะพี่ไอจอบลงบนอารมณ์จริงๆเลยถ้าอย่างนั้นเราเล่นทายมือกันดีไหมโอ้เขายังชั่วแต่ถ้าแพ้ต้องไปนอนกับฉันเข้าใจถ้าพี่แพ้พี่ต้องกลับบ้านนอนใช่พี่เมื่อยมืออีกแล้วอย่าเอาไอ้โอ้โหเอานมใหญ่ๆมาชนให้เกิดอารมณ์จะรีบไปออกลูกไงจ้าตั้งกอดลูกสาวแกเดือดร้อนแล้วเนอะไม่มั่งเกิดอะไรขึ้นเหรอก็เจอพี่ร็อกกี้เข้าน่ะสิแต่ร็อกกี้หน้าขี้กลากนั่นน่ะเหรอมันบอกเมื่อคืนนี้จะฟันน้องสาวแกให้ได้น่ะทำยังไงดีถ้าว่าเราจะแจ้งความดีไหมเนี่ยฮะแจ้งความเหรอแจ้งความทำไมรถชนหรือไงไม่ใช่มีคนจะปั้มน้องสาวผมอ่ะจริงเหรอไอ้หมอเนี่ยมันเป็นนักเรียนถิ่นนี้นะพี่รุ่นน้องมีเกือบ200คนเก่งที่สุดเรื่องอึบหญิงอ่ะให้โดนมันอึบตาเหลือทุกคนแกไม่พูดไฟแลบเลยนะนั่นสิพูดอยู่ได้ป่านนี้โดนฟันเละไปแล้วมั้งเปิดประตูโอ้ยเวรน้อยแพ้แล้วเบี้ยวแล้วไงวะมีอารมณ์แล้วนะเว้ยเปิดประตูเร็วเข้าอยากจะเสียไม่คิดว่าไว้สอยลูกไม่ใช่ไว้สอยประตูนะนี่มึงเป็นใครเนี่ยฮะโอ้ไม่สำคัญนะใครวะอ๋อที่แท้มังกรมึงพาคนมาข่มกูงั้นเหรอน้องมึงทำงานที่นี่ก็ต้องนอนกับแขกแล้วในสายตากูผู้หญิงจะไม่มีหางกูเอาทั้งนั้นแหละจะบอกให้พูดก็ถูกแล้วเนอะอะไรผู้หญิงคนไหนก็นอนได้แต่ต้องรู้นอนกับใครกับฉันหรือกับนายไอ้หัวงอกมึงพูดอย่างนี้มึงว่ากูขี้เหร่ใช่ไหมเนี่ยมึงพูดได้ยังไงกูเกิดมาหล่อซะขนาดนี้เนี่ยหล่อยับหล่อเยินหล่ออะไรฉันได้ยินข่าวลือมาว่าแกเล่นสนุกเก่งไม่ใช่เหรอทั้งไงเล่นสักเกมเอาไหมล่ะฉันสกัดสโมสรเดียวกับแชมป์ปีนี้แกลดหาที่ตายแล้วเว้ยสโมสรเดียวกันด้วยทำไมไม่เคยเจอหน้าเลยเอาอย่างนี้นะเรามาเล่นสักเกมนึงถ้าฉันชนะฉันพาฉิงฉิงไปถ้าฉันแพ้แกพาฉิงฉิงไปแถมเดิมพันอีก 30,000 โอ้เดิมพัน 30,000 โอ้กูกินหมูแล้ววันนี้ได้นี่ๆๆพี่อะไรพี่มีเงินถึง 30,000 เนาะ300ยังไม่มีเลยเอ้าแล้วพี่ชวนมาเล่นทำเชี่ยอะไรอ่ะโอ้จริงดิลืมตัวไปว่ะกลับบ้านไปเฮ้ยไม่ได้ถึงกลัวพี่ก็ต้องเล่นแล้วตอนเนี้ยเฮ้ยกูแทงแล้วนะตกใจมดเลยอ้าวเหลืองมึงนี่ถ้าตกใจก็มาบอกกูเนี่ยกูเปิดละเปิดละพี่พี่ระวังนะลงหลุมไปแล้วฟลุกเว้ยโอ้โหพี่เก่งเก่งชะมัดเลยฟลุกใช่ไหมเนี่ยมึงฟลุกนะโอ้ฟลุกอีกแล้วโอ้โหมึงฟลุกเยอะจังเฮ้ยฟลุกอีกแล้วนั่นเอาเข้าไปเอาเอาเข้าไปเอาว้าวกูก็นั่งดูเย้ยอดเสียใจนะฟลุกทั้งเกมเลยอ่ะกูซึ้งแล้วแหละกูเข้าใจแล้วแหละทำเสื้อมาหลอกแดกกูมึงคอยดูนะขอบใจที่เอื้ออาทรกูอายมึงนะเนี่ยแล้วยิ่งก่อนหลอกหาพ่อมึงก็ไม่ช่วยกูเลยก็พี่จ้างผมมาคุมเกมผมก็มายืนดูบ๊ายบายแต่ละคนละกูซึ้งจริงๆทิ้งชิงออกมาได้แล้วนี่พี่เองไม่ต้องส่องแล้วนะมันไปแล้วมาออกมาแล้วก็ขอบใจนะมาผมช่วยเก็บให้นี่ขอบใจมากนะฉันต้องหาที่ซุกหัวนอนด้วยละคืนนี้นี่บ้านฉันมีห้องให้เช่าด้วยว้าวนี่เธอเขาเช่า 30,000 เช่าเหรอก็อยู่ยาวนี่เข้มพอกันเลยห้องเนี้ยเดิมฉันจะเปิดให้เช่าแต่แฟนฉันก็ไม่เห็นด้วยก็เลยใช้เป็นห้องเก็บของน่ะไอ้นี่น้องสาวพี่ก็ชอบห้องนี้เหมือนกันนะชอบเหรอไปให้พ้นเลยไปสิโทษทีนะไม่เป็นไรมีเรื่องนึงต้องพูดกันก่อนเอาสิคุณมันจะชื่อเรมอนตอนนี้เรียนเศรษฐศาสตร์อยู่ที่อเมริกาใจฉันมีแต่เขาที่ฉันยอมทำงานในบาร์ก็เพื่อที่จะส่งเขาเรียนให้จบที่ฉันให้พี่มาอยู่ที่นี่ก็เพราะฉันเห็นแก่เงินเพราะฉะนั้นพี่อย่าคิดฟุ้งซ่านกับฉันเป็นอันขาดอีกอย่างนึงพี่ก็แก่แล้วอย่าทำเป็นหัวงูโอ้โหตรงดีจังงั้นจะขอบอกเธอบ้างนะก่อนฉันติดคุกเนี่ยมีผู้หญิงคนหนึ่งชื่อเสี่ยวเฟินเป็นคนดีเขามีลูกให้ฉันคนหนึ่งฉันเสียใจมากที่ตอนนั้นทำไม่ดีกับเขาออกจากคุกมาก็ติดต่อเขาไม่ได้เลย
ฉันไม่เคยเห็นหน้าลูกด้วยซ้ำเลยแต่ถึงอย่างนั้นในใจฉันก็มีแต่เขากับลูกแล้วงั้นเธอวางใจได้ฉันไม่คิดฟุ้งซ่านกับเธอแน่งั้นก็ดีเออแล้วก็ให้พี่ชายเธออยู่ด้วยเถอะนะจะได้ช่วยเธอคุมเขาเองในฮ่องกงเนี่ยที่เล่นหนักสุดก็คือแข่งม้ากับแข่งบอลอ๋อฉันจะสอนแกเล่นม้านะอ๋อดีเลยผมรอมานานแล้วว้าวอาจารย์เทือกที่9จะเริ่มแล้วนี่ไม้สองตัวจะไม่เข้าซองเลยพี่แต่กล้ามาจนหยอดพี่โทรแทงเลยดีกว่าเลยเข้าเดี๋ยวสิเร็วสิพี่เดี๋ยวก็แทงไม่ทันหรอกฮัลโหลชาสีมีเกี๊ยวเหรอฮะใช่มันมีเกี๊ยว2เกาเหลาหมูแดงจานนึงห้องเอชั้น4รีบมานะกำลังหิวใช่หิวมากเลยนี่ไม่ได้โทรแทงม้าหรอกเหรอรู้สึกเวลาศึกษาข้อมูลมันตั้งนานน่ะพี่ไม่ได้สักแดงเดียวเลยเหรอใช่ว่าได้ชัวร์นี่เล่นทำไมเล่าขนาดครูฝึกม้าเล่นปีนึงมาถึง10เที่ยวเลยก็เล่นแทงทุกเที่ยวแบบนี้มีท้อทั้งภูเขาก็หมดนะโอ้แต่แบบนี้มันเซ็งนะพี่ก็อยากเสียแบบสะใจหรือได้แบบเซ็งๆแล้วย้อนอีกก็พี่เป็นอาจารย์นี่พี่ต้องถูกเสมออยู่แล้วไว้ชิดหน้าค่อยเล่นเถอะนะเดี๋ยวแกบันทึกผลการแข่งขันเอาไว้นะแล้วจะสอนแกวิเคราะห์อีกทีนึงนี่อาจารย์แค่เล่นม้านะไม่ได้สอบเข้ามหาลัยสักหน่อยไม่ลำบากจะได้เงินใช้หรือวะมีเกียร์ที่สั่งมานะกินไม่อิ่มหรอกพาฉันไปกินข้าวหน่อยได้มะได้เดี๋ยวจะพาไปกินข้าวที่ไม่ต้องเสียเงินมีด้วยเหรอมีดิมึงจะมากินงานแต่งเขาเนี่ยนะแค่นี้ยังจิ๊บจ้อยนะพี่เดี๋ยวจะมีหูฉลามให้กินตอนนี้กินบะหมี่ปูไปก่อนนะให้น้องครับขอน้ำส้มคั้นสดๆให้แก้วหนึ่งพี่ห้าเร็วเข้าโอ้ยนี่แกรู้จักกับเจ้าบ่าวหรือเจ้าสาววะฮะไม่รู้จักใครเลยสักคนนี่กินไปเถอะมันไม่รู้หรอกเลยยากใครแล้วมีเงินใส่ซองเขาหรือเปล่าเนี่ยเมื่อกี้ผมฉีกหนังสือพิมพ์ใส่ซองให้เขาไปแล้วว่าเขาจับได้ทำไงวะเนี่ยเฮ้ยซองมันเหมือนกันใครจะรู้ว่าผมให้เล่าน่าด่าเลยคุณครับเก็บเงินด้วยครับ140เหรียญเฮ้ยเก็บเงินอะไรกันวะถ้าไปแขกงานแต่งนะจะภาพสั่งเลี้ยงแค่ยำหัวปลีกับผัดหยวกกล้วยถ้าแขกสั่งเกินจากนี้ต้องจ่ายเองครับเฮ้ยอัดแม่งเลยดิไม่เนี่ยผมจะตั้นหน้ามันจ่ายเงินไปเถอะนะถ้าไม่จ่ายจะไม่สอนวิชาให้นะจ่ายไปเร็วเข้าอย่าหน้าด้านมากกว่านี้เลยครับจ่ายสิเร็วโทษทีนะโทษทีนะโอ้หมดตูดเลยขอบใจมากน้องชายขอบใจมากนี่แหละกรรมตามทันรู้จักใครแล้วมานั่งกินอยู่ได้ได้เถอะไม่ได้แล้วแบบนี้ต้องหาเงินใช้แล้วล่ะนี่อย่าหาเงินในที่แบบนี้ตอนนี้พวกเซียนมาหากินกันเยอะเข้าใจกินข้าวก่อนเถอะนะกินเข้าไปกินสิโอ้พี่เป็นเซียนก็เป็นเซียนไปสิทำไมจะต้องแกล้งมีคุณธรรมด้วยไม่เข้าใจเลยเซียนมี8พวกด้วยกันนะลุยวางล่อถอยข่าวไฟคุยปล่อยเรียกว่าเซียน8แขนงฉันอยู่ประเภทลุยคือเป็นคนลงมือแล้วอีก7พวกล่ะพี่วางคือวางแผนเพื่อล่อเหยื่อล่อคือว่าจะลงมือล่อเหยื่อเข้ามาพวกถอยคือพวกที่เสร็จงานแล้วช่วยเราหนีพวกข่าวคือรับหน้าที่รวบรวมข่าวสารพวกไฟคือเวลาเกิดเรื่องแล้วใช้กำลังเข้าแก้ไขพวกคุยเอาไว้เจรจาพวกปล่อยก็สมชื่อนั่นแหละคือแกล้งปล่อยข่าวลือเพื่อให้เหยื่อเชื่อเรามากยิ่งขึ้นโอ้โหแค่จะเป็นเซียนต้มตุ๋นนี่ยังต้องเป็นทีมขนาดนี้เชียวเหรอพี่อยู่แล้วกินเถอะนะกินปล่อยเลยปล่อยเลยนั่นอย่างนั้นเป็นอะไรกันเหรอยิงช่องว่างมึงคือจะเปิดไพ่2ตัวก่อนน่ะสมมติว่าได้เอ็ดกับได้10พอเปิดมาที่3ถ้าอยู่ระหว่างเอ็ดกับ10เราก็ชนะถ้าก็เป็นแจ็คแมมคิงก็ถือว่าแพ้แต่ถ้าใบที่3ตรงกับเอ็ดหรือว่า10ถือว่าเจอเสาอย่างนี้ต้องจ่าย2เท่าอิ่มหรือยังเนี่ยนั่นกลับเถอะเดี๋ยวเจ้าภาพจะจับได้ว่าแกใส่หนังสือพิมพ์ให้เขาอะนะไปเล่นมากได้มากนะเว้ยตอนนี้เงินเต็มโต๊ะเลยเฮ้ยมังกรเฮ้ยมาเล่นกับท่านหน่อยเร็วเขาชวนอะเฮ้ยเร็วสิอ๋อได้ครับได้ได้นี่เอาเลยเปิดเลยจะ140คืนน่ะนะรอเดี๋ยวเฮ้ย
ฉันเพลเรียกแกตั้งหลายครั้งมันตอนนี้มี 20,000 กว่าด้วยถ้างั้นก็เปิดไพ่เลยเปิดได้เลยเปิดโอ้โหอะไรวะนี่วะจะให้เงินผมใช้เหรอนี่กระเป๋าเจมส์บอนด์ลึกลับซับซ้อนมีเงินเยอะขนาดนี้วะเงินเก็บส่วนตัวนะพี่ฉันแทง 5,000 แทงใส่เอามือออกเว้ยเปิดแกเสร็จแล้วโอ้โหเอาไปอีก 5,000 เสือกคันมาเจอต่อเองช่วยไม่ได้เว้ยยอมแล้วใช่ไหมครับเชิญเฮ้ยนี่แกไอ้รูปหล่อมาเล่นกันสักตั้งสิไม่ละไม่ผมไม่เล่นขอโทษเฮ้ยเสียแล้วไม่เอาคืนเหรอทำไมพี่ไม่ให้เล่นต่อเปิดไพ่ทั้ง12ใบเนี่ยลงยันไว้หมดแล้วจะเล่นหาอะไรแล้วลงยันยังไงอะพี่เปิดทำตำหนิเอาไว้ที่ไพ่ยังไงแล้วกินอีกแล้วจะดูมันนะใส่น้ำมันเต็มหัวมันแค่น้ำมันถูที่มุมไพ่แค่แสงสะท้อนก็เห็นแล้วว่าเป็นไพ่อะไรแล้วมันจะจำไพ่ได้หมดเหรอตามธรรมดาเซียนไพ่จะแบ่งไพ่เป็น40ล็อกใช้ลายที่ต่างกัน4ลายเรียงเอียดถึง10ถ้าสะท้อนแสง2ขีดยาวคือแจ็ค2ขีดสั้นคือแมมไม่สะท้อนแสงเลยคือคิงแล้วก็มันหงายใบที่2ตลอดไพ่ทุกใบที่มันหงายคือใบที่2ทุกครั้งเพราะมันเอาเอียดไว้บนสุดเพื่อใช้ยามจำเป็นแบบนี้มันก็ต้มเงินผมไปเป็นหมื่นเลยสิเนี่ยแล้วยังไงแล้วรู้เขาหลอกเต็มใจให้หลอกแต่ว่าจะเอาคืนกันเหรอหลังไงบ้างมาตัวเดียวไอ้หมอนเนี่ยมันเป็นตำรวจนะไม่ใช่พ่อเอาเงินมาเร็วเม้มไว้หลายจุดนี่กระเป๋ารับ 1,000 น้อยไปเหรองั้นยังมีอีกจุดหนึ่งเนี่ยหมดตัวแล้วนะผมเหลือแค่ 2,000 จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเสียหมดนี่ค่ารถกลับบ้านก็ไม่มีนะชัวร์นะพี่งั้นกลับบ้านดีกว่าป่ะไม่ผมชื่อมือพี่ไปเล่นสักตาเอาคืนได้นะพี่นะไปเอาเลยเว้ยผมอยากเล่นสักตาหนึ่งจะได้ไหมครับเนี่ยได้สิคุณน้องเปิดเจ๋งเปิดอีกคอยดูเป็นไงสี่กับเก้าเนี่ยแปลว่าถ้าได้5,6,7,8ผมชนะใช่ไหมตามลำดับ4 5 6 7 8 9เว้ยบ้านนอกงั้นผมเดิมพันหมดโต๊ะนี่เลยก็แล้วกันเฮ้ยบนโต๊ะเนี่ย 30,000 กว่าชื่อนะเว้ยโอ้มันก็ดีสินะผมจะเล่นเงินหมดโต๊ะนี่จริงๆนะครับได้ไหมครับมึงมั่นใจนะกะไปเปิดไพ่เถอะครับเฮ้ยเดี๋ยวๆคือผมเล่นตั้งเยอะเนี่ยขอผมเปิดได้ไหมผมลุ้นอ่ะเอาสิโอ้เก่งจังเลยผมเก่งมากเลยร่วมกันดีกว่านะเว้ยเล่นลูกไม้ฉันจะบอกให้นะคราวหน้าจะดูไพ่อย่าเปิดสูงนักคนอื่นจะเห็นด้วยเฮ้ยต้มเจอตีนเต็มมันหมดตัวเต็มตีนเลยพี่เฮ้ยคอยดูไอ้หัวงอกที่มากับไอ้มังกรงานเลี้ยงเลิกแล้วจับตัวมาจะหักนิ้วแม่ออกไปท่อนๆไปฉี่ก่อนอารมณ์ดีเพราะมีความสุขโอ้โหว้าวอ้วนจังงั้นเหรอชอบอ้วนหรือเปล่าให้ชิมเอาไหมอ้วนเหรอพูดว่ามันอ้วนได้ยังไงต้องบอกว่ามันใหญ่สิเว้ยแม่งตาทัวมันดูยังไงว่าอ้วนใหญ่ชัดๆเลยใครใส่หนังสือพิมพ์มาเต็มซองเลยหมอไอ้เนี่ยใครวะทำแบบเนี้ยฮะนี่ในซองมีหนังสือจริงๆด้วยเหรอเนี่ยคุณดูได้ไงอ่ะอ๋อคือเมื่อกี้เราอยู่ในห้องน้ำชาได้ยินตำรวจมันคุยกันว่าเอาหนังสือพิมพ์ใส่ซองให้อ่ะใช่นะคะอุบาใช่ไม่เคยเห็นแบบนี้เลยนี่ต้องอัดแม่งไอ้ขาสุดอัดเลยหมดเลยไหนว่าใครเป็นตำรวจกูเองอ้าวได้เลยช่วยด้วยนี่ตำรวจโดนไม่ได้
ห็นกูเจอผู้บริเองกูต้องเข้าไปแน่คอยดูโอ้ยกูไม่บอกเลยยิงออกขี้แน่กูใช่พี่มันต้องตายแบบเหม็นๆถ้ายิงออกนะว้าวจะบ้าเหรอเรียกผู้หญิงมาซะเยอะเลยวันนี้เราไปกินเลี้ยงได้เงินมาหลายหมื่นเนอะเลยไม่คลายเครียดหน่อยเวลาเราไม่จ่ายบินแต่วันนี้จ่ายแน่นอนต้องอย่างนั้นสิงั้นจ่ายมาจ่ายเหรอฉันไม่จ่ายให้เธอหรอกก็ตั้งนานเพิ่งจะโผล่มาเนี่ยอ๋อฉันได้ปลอมแขก VIP อยู่เป็นลูกค้ามาเก๊ามาเลี้ยงเพื่อนไต้หวันเพิ่งเช็คบินไปหยกๆเองเออนี่แขกมาเก๊าที่ว่าน่ะเป็นใครกันมาม่าบอกว่าเขาดังมากเลยชื่อเหมือนมาเก๊าอย่าทำนอกเรื่องนะจ่ายมาเร็วยินดีด้วยยินดีด้วยยินดีด้วยเอาเป็นว่าคืนนี้ทุกอย่างผมเคลียร์เองแล้ววันหน้าค่อยสนุกกันใหม่ได้ครับได้แล้ววันหน้ามาสนุกกันนะครับได้ได้อยู่แล้วว้าวนั่นเหมือนมาเก๊าดิรู้จักเขาด้วยเหรอใครบ้างไม่รู้จักเจ้าพ่อวงการพนันเล่าเขาคุมโต๊ะม้าเถื่อนบอลเถื่อนทั้งฮ่องกงมาเก๊าแล้วก็เซินเจิ้นด้วยหวยเถื่อนยังทำเลยสมญาของเขาก็คือโซลอดแห่งมาเก๊าไม่มีใครสู้เขาได้5ปีก่อนจะคิดจะท้าประลองกับเขาแต่ตอนนั้นเขาประจำอยู่มาเก๊าตอนนี้เขามาทุ่มตลาดฮ่องกงแต่ว่าส่วนใหญ่จะอยู่ที่เซินเจิ้นเขาว่ากันว่าหลังบอลโลกเนี่ยเขาฟันไปพันกว่าล้านน่ะพันกว่าล้านใช่เขาจะมีพันล้านจะขอไปแลกกับลูกเมียคืนดีกว่าที่ยังคิดเถื่อซ้ออยู่เหรอว้าวที่นี่ยังกระหมู่บ้านจัดสรรน่ะแล้วจะหายังไงอ่ะพี่แน่ใจหรือว่าเขาอยู่ที่นี่อ่ะฮะจริงสิแจ็คน้องกี้น่ะทำเป็นคนทำศพให้อ่ะฮะลูกน้องฉันคนหนึ่งชื่อว่าอาสมเขาจะติดคุกใหม่ๆเขาก็เคยไปเยี่ยมแต่ต่อมาก็หายตัวไปเขาบอกฉันว่าอยู่ที่วัดนี้แหละเอ๊ะรู้ว่าจะไปที่นั่นอ่ะเหมือนมีคนมาไหว้ก่อนหน้าเรานะมีอะไรพี่เดี๋ยวช่วยมาเอ้าฮะเฮ้ยอาจารย์เกิดอะไรขึ้นอ่ะอาจารย์เห็นอาซ้ออย่างนั้นเหรอดูเหมือนจะใช่แล้วพาเด็กมาด้วยอาจจะเป็นลูกฉันอ่ะพี่ใจเย็นๆไว้นะเงินพี่ผมช่วยใช้ลูกพี่ผมจะช่วยหาพูดอะไรนี่ตาฝันหรือเปล่าผู้หญิงกับเด็กจะเดินหายไปเราอย่างนี้ได้ยังไงเฮ้ยแต่ว่ามีคนมาไหว้น้องชายเขาจริงๆนะอาจจะเป็นเพื่อนคนไหนก็ได้เห็นนาทีได้ไหมเนี่ยฮะฉันอยากดูรอบๆก่อนวันนี้ไปดูประเทศทั่วๆไปอาจารย์คืออย่างนี้เมื่อกี้ผมเห็นผู้หญิงคนหนึ่งจูงเด็กอยู่ข้างบนน่ะจริงเหรอเดี๋ยวๆๆแต่ว่าซ้อนนี่หน้าอกใหญ่ขนาดนี้ป่ะไม่ใช่หรอกนั่นคนพิการแล้วมันดมจริงๆนะพี่โคตรใหญ่เลยขอดูซ้ำอีกทีอ่ะครับๆๆโอ้นี่อย่าลามกได้ไหมว่าไงอ๋ออาจารย์อีก2นาทีจะสตาร์ทแล้วอ่ะตัวเรทจ่ายเปลี่ยนตลอดเลยเบอร์5เพิ่มตัวแถมพ่วง3 7 8 9 11 12ก็เพิ่มตัวจากจ่าย90เท่าเป็น75เท่าอย่างนั้นเหรอใช่ๆแล้วนั่งเฝ้ามา3วัน3คืนไม่ได้แทงเลยสักแดงเดียวบัญชี112394รหัส217377ใช่แทงเที่ยว2เบอร์2วินเพลสอย่างละ 2,000 และวินเบอร์5พ่วง782อย่างละ 2,000 ด้วยนะขณะนี้ม้าที่นำหน้าอยู่ได้แก่หมายเลข5หมายเลข4หมายเลข7และหมายเลข6ครับเร็วๆๆ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 
อ5นำไฟขึ้นมาไปเลยตามมาด้วยบอเจ็ดเร็วเข้าเร็วเข้าเร็วเข้าเร็วบอ5นำมาบอ5ทิ้งหาแล้วครับ
ครึ่งหางสองช่วงตัวเบอร์ห้าเข้าวินแน่นอนครับเบอร์ห้าเข้าวินแน่นอนไปตามความคาดหมายครับเบอร์ห้าเข้าวินไปแล้วครับตามมาด้วยหมายเลขสามหมายเลขเจ็ดหมายเลขแปดเราแทงถูกเราแทงถูกแล้วสำหรับการจ่ายเที่ยวที่สองมาวินเบอร์ห้าจ่าย935.50เอสจ่าย146หมายเลข2เบอร์8เอสจ่าย16ครับอาจารย์เราได้ตั้งแต่แสนกว่าน่ะโอ้ยดีใจอ้าวตอมดีใจไม่ทำงานเหรอทำไมหน้าตาเฉยนี่แค่700,000กว่าถ้าได้70ล้านก็ไม่บ้าไปเลยหรือไงเล่นได้ขนาดนี้คือนี่ฉลองยังไงดีเนี่ยกินมื้อใหญ่กันดีไหมมื้อใหญ่งานแต่งอย่างนั้นเหรอมื้อใหญ่แบบจ่ายเองสิดีดีเลยนะวันดีวันดีวันดีฮายพี่คิงวันนี้ไงแฟนฉันเรมอนวันดีครับพี่คิงวันดีวันดีไม่ต้องไปดีกับมันอ๋อคนนี้มังกรพี่ฉันเธอเคยเจอแล้วนี่เคยเจอแล้วเออเล่นม้าอยู่แล้วฮะผมไม่รบกวนฮะรบกวนไปเถอะนั่งสิขอบคุณเรมอนเขาปิดเทอมก็เลยกลับมาเนี่ยนั่นเหรอเออเรียนที่ไหนอ่ะมหาวิทยาลัยคลินตันคลินตันอยู่ฉันก็เรียนมหาวิทยาลัยเหมือนกันฮกเกี้ยนอยู่ฟักกิ้งอยู่รู้จักไหมสุภาพหน่อยสิอ๋อต้องสุภาพเหรองั้นฉันต้องไปกระตุ้นลำไส้ใหญ่ให้กล้ามเนื้อที่ทวารกำจัดของเสียและก๊าซพิษทิ้งสรุปก็คือไปขี้นั่นแหละหมายความว่าไปขี้ใช่ไหมฮะเออไปขี้แล้วก็เยี่ยวด้วยสงสัยแม่งไม่เคยขี้เยี่ยวพร้อมกันอยากรู้ไหมตามมาดูนี่กูจะขี้เยี่ยวแล้วก็ตดพร้อมกันเลยไม่ต้องสนใจหรอกเขาเป็นสาวแค่ผู้เล่นเท่านั้นเรมอนใช่ไหมเออใช่ครับเออแล้วเมื่อไหร่จะจบแล้วเนี่ยอ๋อในสามปีหน้าก็จบฮะถึงตอนนั้นเนี่ยผมจะได้พบหน้าฉิงฉิงทุกวันไม่ต้องเขียนจดหมายแล้วทำไมไม่ส่งอีเมลมาแทนเหรอฮะง่ายจะตายไปอ๋อเออเธอไม่ชอบใช้คอมพิวเตอร์นะฮะใช่ฉันปัญญาอ่อนเรื่องคอมพิวเตอร์ฉันสอนพี่เธอไปแล้วแล้วเขาช่วยสอนสิจะพึ่งเขาเหรองั้นเอาอย่างนี้ฉันช่วยเองนายเขียนแอดเดรสของโฮมเพจของนายให้เราไว้สิไว้ไปหลังก็ได้ฮะฉันว่าไอ้หนุ่มนั่นเนี่ยมีปัญหาไอ้หน้าจืดนั่นเหรอผมอยากจะอ่านมันมาตั้งนานแล้วไม่รู้ว่ามันมีอะไรดีน้องผมที่ชอบมันนักถ้าทางเขาไม่เหมือนนักศึกษาไม่เหมือนอะไรกันน้องผมส่งเงินให้มันเรียนทุกเดือนนะแล้วมีใบเสร็จมั้ยไม่มีอ่ะฉันว่ามันหลอกน้องแกว่ะเฮ้ยไม่มั้งพี่จริงเนอะเมื่อกี้ฉันลองทดสอบมันถามมันว่าเล่นอินเทอร์เน็ตหรือส่งอีเมลบ้างไหมถ้าทำมันไม่รู้จักเลยว่ะนักศึกษาที่อเมริกาคนไหนเป็นแบบนี้มั่งจริงอ่ะมันชื่อว่าอะไรนะเรมอนโจต้าเวยอ่ะเดี๋ยวฉันจะลองโทรไปที่มหาลัยเช็คดูว่ามีนักศึกษาชื่อนี้ไหมเอาเลยผมจ่ายค่าโทรทางไกลเองถ้ามันหลอกน้องสาวผมจริงนะผมจะอัดมันให้น่วมเลยเธอดูแอนเจล่าไงเจ้ายาหยีคิดถึงคุณมากเลยเอ๊ะรถนี้สวยจังอ่ะผมช่วยขับให้เอาไหมเราจะไปไหนกันแล้วแต่คุณสิจ๊ะมาเธอคนดีถ้าเป็นเด็กไฟเรียนอีเวนเลยคิดแท้กับแมงดามาต้มผู้หญิงแก่ไปทั่วแต่มันก็ต้มน้องเราด้วยนี่วะเฮ้ยเวนกรรมอีเวนนี่ได้เหยื่ออีกรายแล้วหน้าอย่างนี้ก็ไม่เว้นเหรอวะเนี่ยขับรถระวังนะจ๊ะที่รักบ๊ายบายบ๊ายบายบายบายโทษตั้งใจเฮ้ยอยากตายหรือไงวะเดี๋ยวดูทางมาสิเว้ยนี่ของกูมึงก็จะเอาตูดกูด้วยเลยไหมมึงเสี้ยนยาไม่ใช่เหรอมึงรีบไปพียาซะไปใส่หัวไปงกนักไอ้เลวเอ้ยโอ้โหคิวหญิงเพียบไอ้นี่กิจการดีนี่ว่าแสดงว่าเป็นกระจัวนี่รายได้ไม่เลวนะเนี่ยเป็นผู้ชายขายน้ำนี่รวยเร็วดีเว้ย
เป็นไรไปถ้าทางวันนี้ไม่ค่อยสบายใจเลยนะพอกลับไปแล้วก็ไม่ได้เจอเธออีกนานเลยจะสบายใจได้ยังไงกันถ้าก็หมั่นโทรทางไกลมาหาฉันสินี่ไม่ได้หรอกถ้าโทรทางไกลมันแพงไม่อยากโทรที่จริงฉันคิดจะเปิดร้านขายการ์ตูนให้เช่ากับเพื่อนที่อเมริกาเชื่อว่าได้กำไรอยู่แต่ว่าทุกคนต้องลงขันคนละ20,000 US ก็เท่ากับ150,000เหรียญฮ่องกงนะสิไม่เป็นไรหรอกฉันคิดว่าฉันหาทางเองได้ชิงชิงเพราะฉันเป็นหนี้เธอมากเกินไปแล้วฉันเคยบอกจะทวงหนี้เธอเหรอรับปากเพื่อนเธอแล้วฉันจะหาทางให้ชิงชิงเธอดีกับฉันเหลือเกินจนฉันรู้สึกละอายใจยังไงไม่รู้คนโง่ชิงชิงโหเปลี่ยนแฟนแล้วล้นนั่นน่ะพูดอะไรอ่ะไอ้นักสนุกไปไหนแล้วอ่ะพี่ร็อกกี้อย่าแกล้งฉันสิโอ้ทำไมบอกให้น่าจีบได้เป็นงานมาสิเรียบร้อยสร้างความเล่าฉาดคืองานของกูชิงชิงนักสนุกนั่นเป็นใครอ่ะเราไปกันเถอะอ๋อก็ดีจ้ะเอ๊ะเรมอนจะกลับแล้วเหรอบังเอิญจังก็เธอโทรตามฉันมาเองผมโทรตามคุณเหรอฉันเป็นคู่มั่นเขาเรียกฉันจริงๆก็ได้นี่เขาอ๋อจะควงอ๋อก็ควงไปสิจะต้องเรียกฉันมาดูด้วยหรือไงพวกเธอเป็นอะไรกันแน่นี่เขาเป็นเด็กที่ฉันเลี้ยงเอาไว้เป็นความจริงเลยง้าสะใจรถไฟชนกระจังบนเลอเลยลำสาวกับลำเดียวเธออธิบายมาซะดีๆโดนแล้วมึงโดนแล้วไอ้จั๊วที่จริงผมตามคุณมาก็เพื่อให้คุณมาดูผมบอกเลิกเขาจริงๆเราไปด้วยกันไม่ได้อีกแล้วคนที่ฉันชอบคือแองเจล่าเรมอนเธอพูดอะไรมันกำลังจะบอกกับเธอว่ามันไม่เคยไปอเมริกาเลยจดหมายที่มันส่งให้เธอน่ะมันส่งให้เพื่อนแล้วให้เพื่อนส่งต่อมาให้เธออีกทีหัวงอกมาแล้วเว้ยไปทำงานที่เขาพูดเป็นความจริงเหรอทำไมทำไม่ได้เหรอเมื่อกี้เธอเพิ่งให้ฉันหาเงินได้20,000 US อยู่เลยนะเรมอนเราไปกันเถอะจ้านี่กล้าตีฉันเหรอยี่ใหญ่นี่นะมือจะเด็กโอ้ยนี่ว่ะสารเลวตายซะเถอะมึงอาจหลอกน้องสาวกูหลอกน้องกูทิ้งไว้นี่โอ้ยโอ้ยเจ็บโอ้ยโอ้โอ้ยฮะโอ้ยชิบหายโอ้โหสวยละกูหยุดนะอย่าหนีแกแทงฉันอย่าหนีนะโอ้ตายแน่ๆพวกชั่วโอ้โอ้ยโอ้ยจำไว้คนละหล่อมันเชื่อไม่ได้จะไม่เชื่อเขาอีกแล้วนะจะดีพี่คิงอย่าตายนะฉันขอโทษด้วยพอแล้วพี่พอไม่ต้องกลัวกับมันหรอกสีมันหวานๆคือลงท้องไปเลยจะให้คนขับรถชนทำไมไม่บอกล่วงหน้าเล่าเสียงดังโครมทำไมใครหายไม่ได้เปิดตายชัดจังเลยวะน่าจะคนแก่ซะต่ออีกหน่อยนะเย้ยโอ๊ตายโอ๊ยโดนแล้วเย้เนียนมากเนียนเนียนสนิทว้าวจำไว้นะคนหน้าหล่ออย่าไปเชื่อมันจงเชื่อคนหน้ากลางๆอย่างฉันนี่แหละดีฉันจะไม่พบเขาอีกแล้วถึงอยากพบก็คงจะหาตัวยากดูจากเหตุการณ์เมื่อกี้ฉันว่ามันหนีไปปล่อยเป็ดเรียบร้อยแล้วล่ะนี่แล้วพี่ร็อกกี้ไปสมคบกับพวกเขาได้ยังไงฉันไม่รู้อะไรเลยพี่คิงแล้วฉันเป็นศิษย์แล้วจะขอฉันเล่นมีบุญหาดมีบุญหาดจะไปใช้มาดักสารของฮ่องกงในไม่ช้านี่แหละโอ้ยมันตกใจขี้แตกเลยเฮ้ยอะไรจะไปไกลอย่างนั้นนะฮะ
เฮ้ยมังกรไอ้หน้าจืดนั่นน่ะหนีไปจีนแดงขอให้เขาทำศัลยกรรมเปลี่ยนใบหน้าให้เดี๋ยวนี้พอโดนลมพัดหน่อยหูตาจมูกก็หล่นลงพื้นหมดอ่ะชาวบ้านนั่นยังไม่พอนะน่าจะแกล้งน้องหนังสือพิมพ์บอกว่าอาจารย์ตายแล้วให้มันหนีไปอยู่เขมรตั้งแต่คืนนี้เลยไปเพ่งสมาธิอยู่อ่ะพี่คิงอาจารย์จะมีธุระอีกอ่ะเรื่องอะไรวะนั่งก่อนสิพี่เมื่อคืนผมไปเล่นบนเรือเสียไปหลายแสนเลยทีเดียวนะพี่นาแกมาดูซวยเองนี่ว่าแต่เรือนั้นมันมีอาถรรพ์นะเว้ยไปสามหนเสียหมดตัวทุกหนเสียไป2ล้านกว่าแล้วไปดูลายมือหน่อยสินี่พี่ดวงเลวมะเส้นยุ่งเหยิงแบบเนี้ยพักลงสักเดี๋ยวเถอะนะพักอะไรกันล่ะพี่ผมจะให้พี่ไปช่วยเล่นแทนสักครั้งหนึ่งแก้แค้นให้ทีได้มาเฮ้ยฉันไม่ไปหรอกนี่บอยอาจารย์ไปทำเงินสักหน่อยนะแล้วก็จ้างนักสืบมาสัก10คนหรือ8คนไปตามหาเมียพี่รับรองเจอแน่แล้วจะได้แกก็ได้นะแต่ถ้าเสียแกจ่ายถ้าได้ต้องแบ่งครึ่งนะเว้ยกูได้เปรียบหรือเปล่าไม่เอาก็แล้วไปอาจารย์ไปก็ได้ไม่มีปัญหากูยอมไม่มีปัญหาแน่นะกูยอมได้เปรียบเอาก็ได้แต่มาถึงบนเรือแล้วฉันออกคำสั่งพวกแกต้องเฉยเอาไว้อ๋อแน่นอนอยู่แล้วได้ในนี้ฮ่องกงกับสิงคโปร์มาเลยมีเรือพนันกว่า10ลำเล่นกันหนักๆทั้งนั้นเลยนะผมเลยชอบมาเล่นบนเรือมันชัวร์ดีอะพี่ชัวร์ยังไงอ้าวก็ว่าเจ้าของเรือคือหวนมาเก๊าเขาพูดคำหลายคำนั้นคนในวงการรู้กันทั้งนั้นแหละเข้าใจนะหวนมาเก๊าใช่แล้วไอ้โคแจ็คผู้ช่วยมือขวาของเขาดูแลเรือลำนี้อยู่ล่ะพี่โคแจ็คครับเออยินดีต้อนรับอ้าวเจอกันอีกแล้วพี่โคแจ็คง่ายพวกขอให้มือขึ้นนะเล่นได้เยอะๆอ่ะผมเจ๊งทุกทีโอ้พี่โคจักอ๋อว่าไงร็อกกี้วันก่อนเสียไม่พอวันนี้จะมาเสียใหม่โอ้พี่ปากคันอย่างนั้นน่ะผมมาถอนทุนคืนก็ดีสิพี่หวนน่ะทิ้งเงินไว้อีกหลายสิบล้านเลยนะให้ฉันแจกให้ลูกค้าฉันยังไม่รู้จะแจกยังไงเลยแกรีบๆมาเอาไปนะไม่งั้นเดี๋ยวเงินหมดแหมพี่โคจักชอบพูดเล่นอยู่เรื่อยนะเออผมจะนำเพื่อนผมนะนี่พี่คิงนี่ไอ้มังกรพี่คิงเออใช่ชื่อแกดิฉันคุ้นๆนะคือผมเป็นเด็กของร็อกกี้อ่ะเฮ้ยร็อกกี้ทำไมลูกน้องแกสูงกว่าแกทุกคนเลยเออเพราะอะไรมันเกิดตอนน้ำท่วมขาเลยยาวแกเคยได้ยินชื่อไอ้ขี้ยาไหมไม่เคยฉันชื่อโคแจ็คเป็นน้องชายแท้ๆของไอ้ขี้ยานี่เราเหมือนเล่นละครน้ำเน่าเลยไหมเนี่ยฮะตามสบายเลยนะวันตีทั้งชาติไอ้หมอนี่พูดจาจะก็แดกมาเข้าไปเงยจะเป็นสนแวงเลยนะไปเล่นกันดีกว่าแล้วไปเร็วใจร้อนอย่าถอนทุนด้วยสามโอ้โหดอกเพียบเลยโดนดอกเยอะพุ่ยถุยดอกหายถุยแม่งเลยถุยเท่าไหร่ดอกก็ไม่หลุดเสียทั้งชาติแปดตั้งจะมือกินจะเป็นลมแล้วกูเจอกับกูนี่เฮ้ยจะทำอะไรก็มันแทงคนเล่นผมต้องแทงเจ้ามือสิงั้นก็ดูไพ่ไม่ได้เรามาเล่นไพ่ต้องแทงไพ่จะชนะสิไม่ใช่มาเพื่อดูไพ่เข้าใจถ้าก็ชอบดูไพ่นักเดี๋ยวจะซื้อสัก2สำรับให้กลับมาดูที่บ้านให้พอดีมากเอาไหมเอาดูที่นี่ดีกว่าเอางั้นนะครับขอโทษนะครับได้ยังไงจะซื้อไพ่ให้ผมมาอยู่ที่บ้านก้าวตั้งผู้เล่นกินเจ๋งเลยได้อีกแล้ว นี่แกนะเชิญอาจารย์มาให้เขาตัดสินใจสิจะรีบดูไพ่ไปไหนวะไม่ได้ดูไพ่ก็ไม่มันดิเว้ยงั้นจะให้แกดูอะไรสักอย่างหนึ่งเอามาเหรอเอาที่จานนี่เป็นเครื่องวัดหัวใจนะใช้ดีมากเลยทีเดียวแกเอานิ้วใส่เข้าไปมันจะบอกจังหวะหัวใจเต้นได้เลยแล้วดูสิจริงอ่ะเห็นมั้ยตอนนี้แกว้าวโอ้เหลือเชื่อโอ้โหดีขนาดนี้เชียวเนี่ยโอ้ดูอะไรจะเกิดขึ้นครับขอบไปแล้วโชคแค่มือจานดูดิตายแล้วไอ้แว่นแมงกุดโอ้ดูมันลุ้นมึงมุดไปดูใต้โต๊ะซะเดี๋ยวมันยืนนั่นน่ะฮะของเราบ้างแล้วคันนี้ขอ3แล้วกันอาจารย์3ขอ3อาจารย์ให้3โอ้อะไรวะเนี่ยเป่าให้ดอกหลุดเป่าดอกเยอะไปเพียงดอกหลุดโอ้ใจกูเต้นใหญ่แล้วหลุดเป่าดอกหลุดจอดเลยโอ้ดีใจมากไปอาจารย์จอดนี่ร็อกกี้อาชีพนึงก็เล่นอย่างน้อย2คืนนึงก็100-200เกมขนาดเครื่องเนี่ยยังรับไม่ไหวเลยแล้วหัวใจแกจะรับไหวเหรอวะเนี่ยฮะโอ้ร
แล้วไม่ว่าก็ช่างหัวมันนะพี่เล่นแทนผมแล้วกันนะอย่าฉันตายล่ะโอ้โหจะตายก่อนพี่อ่ะดิเฮ้ยเข้าใจเว้ยแว่นเว้ยเอาตังค์มาแจกกูเออนี่พี่คิงมันได้ชัวร์อยู่แล้วทำไมเล่นแค่นิดเดียวไม่ทุ่มเลยทางไหนที่ชัวร์บ้างวะก็ทางได้วะเนี่ยชัวร์แน่นอนอ่ะการพนันน่ะไม่มีอะไรชัวร์เราจะบอกให้จริงเหรอไอ้ที่บอกว่าอยากรวยต้องทุ่มเนี่ยมันหลอกต้มเราทั้งนั้นน่ะจำไว้ก็จะจำจะจำการพนันน่ะถ้าจะมือดวงขึ้นเราต้องหยุดถ้าจะมือดวงตกเมื่อไหร่เราค่อยลุยเราต้องรอจังหวะจะมือดวงตกรอจะรอ9แต้มผู้เล่นกิน8แต้มผู้เล่นกินอาจารย์ผู้เล่นได้ไปหลายตาแล้วจะได้หรือเนี่ยดูสถิติดิที่จดไว้เนี่ยที่ผู้เล่นได้ลงกันมาถึง5ตาเองอะนะแปดแต้มได้แล้วเหลือเชื่อแกไม่เชื่อว่าผู้เล่นได้ใช่ไหมก็มีของฉันนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรกูเชื่อของฉันของฉันไม่เชื่อใครไม่เชื่อใครทั้งนั้นทีนี้แทงอะไรดีแล้วแต่พี่เชื่อพี่คนเดียวกับคุณกับคุณกับคุณกับคนเออได้มา4ล้านกว่าไม่ได้ถอนทุนแล้วนะนี่เฮ้ยครึ่งนึงของพี่คิงนะไม่ต้องห่วงนะกลัวแต่เขาจะไม่เอาเท่านั้นแหละโว้ยแกบอกว่าอย่าแทงผู้เล่นมันออกลวดเดียว14ตาเลยเห็นมั้ยล่ะสภาพการเมื่อกี้เนี่ยจะต้องแทงแบบสม่ำเสมอไล่แทงผู้เล่นแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นเจ้ามือกินแล้วค่อยถอยโอ้นี่ยังหัววันอยู่เลยไปต่อที่ไหนก็ดีอ่ะเดี๋ยวจะพาไปร้องเพลงที่คาราโอเกะเอาไหมเกะไม่เอาแต่ถ้าจะให้กูดต้องแบบลูดเสาใช่ครับนะแม่ชอบลูดเสาใช่ไหมงั้นแกลูดหัวตัวเองไปก่อนกันแล้วกันเออพวกแกไปก่อนเถอะฉันไปห้องน้ำแป๊บเดียวเดี๋ยวฉันมานะเราจะไปรอที่กูดลูดเสานะพี่นะไปเถอะนะคุณนะไอ้นี่ขอโทษนะนี่เหรอพอพี่อย่าทำผมมันต้องวิ่งหนีด้วยเหรอวิ่งหนีทำไมอะปล่อยนะมันต้องหนีฉันด้วยผมขอโทษพี่คิงขอโทษขอโทษเรื่องอะไรผมดูแลเสี่ยวฟันไม่ดีขอโทษเธอเป็นไงบ้างอะเธอเป็นยังไงบ้างฮะเธอเป็นยังไงพอเธอรู้ว่าพี่ติดคุกมีคืนนึงเธอก็กินยานอนหลับแล้วไปโดดตึกฆ่าตัวตายแล้วลูกฉันก็ตายไปด้วยพี่คิงผมขอโทษไม่ต้องขอโทษฉันหรอกคนนี้แกไม่ใช่คนผิดหรอกยกโทษให้ผมด้วยแกทำงานที่นี่เหรอทิ้งเบอร์โทรไว้สิบอกว่าจะโทรเสียงมันเปิดออกไข่เลยทนฟังไปหน่อยแล้วกันเดี๋ยวก็จบแล้วอ้าวพี่คิงเมื่อกี้ไปไหนมาพอดีไปเจอเพื่อนคนหนึ่งฉันรู้แล้วว่าแกเป็นใครแล้วยังไงอย่าห่วงเลยฉันกับพี่ชายไม่เคยกินเส้นกันมันตายซะได้ก็ดีแต่ฉันมีเรื่องงานจะคุยด้วยนะงานอะไรบอกไปแล้วห้ามปฏิเสธนะงั้นก็อย่าบอกเลยน่ะควรตีนไม่ใช่น้อยเลยนะเนี่ยถ้างั้นไปก่อนนะวันหลังค่อยกินเหล้ากันนะเฮ้ยมึงเสียงดีน่าจะไปเป็นนักมวยนะขอบคุณพี่ฉันกลับมาแล้วนี่กินน้ำก่อนนะเดี๋ยวข้าวก็สุกแล้วแหละเช็ดหน้าหน่อยสิ
เมื่อคืนฉันเจอพี่คิงเหรอฉันหลอกเขาว่าเธอตายไปแล้วไม่รู้ว่าเขาจะเชื่อหรือเปล่าเชื่อไม่เชื่อไม่สำคัญหรอกไม่มีผลต่อเราจริงไหมรักกันจริงเนอะฉันนึกว่าเธอจะตายแล้วสิอีสระเร็วแยกมีชาวบ้านใช่ไหมใช่ในเรื่องของพี่ผมไม่ควรเสือกฉันนี่โง่จริงๆที่ได้เชื่อพวกแกตอนติดคุกที่เขียนจดหมายถึงเสี่ยวเฟินแกมาเยี่ยมฉันฉันก็ฝากให้แกมาเยี่ยมเสี่ยวเฟินแทนแกดูแลได้ดีเป็นบ้าเลยวะผมรู้ตอนนี้ผมพูดอะไรผมก็ผิดอยู่ดีผมขอโทษทำไมต้องขอโทษเขาด้วยล่ะสมัยนั้นถ้าฉันไม่ได้อสงฉันกับลูกจะอยู่ยังไงพี่คิดบ้างไหมหวังพึ่งพี่เหรอถ้าคือระหว่างพึ่งพี่ป่านนี้จะขายตัวไปแล้วมั้งโทษทีนะฉันขายข้างเตะด้วยดีมากบุรีนำมะโตขึ้นจะได้เป็นแมลงเอาเปล่าไปเถอะพี่คิงไอเด็กคนนี้น่ารักดีนะแต่เสียดายมันเป็นโปลิโอไหนบอกซิชื่ออะไรอ่ะผมชื่อคิงน้อยนายมันคิงฉันท้องลูกของพี่แต่ฉันจะไม่ยอมให้พี่ได้พบแกถ้าฉันมีพันล้านฉันขอแลกลูกกับเมียฉันคืนมาดีกว่าทำไมขาหนูเป็นแบบนี้ไม่รู้ลองถามพ่อแม่ผมสิเวลาฉันขอพาแกไปเที่ยวบ้างได้ไหมขอบใจห้าปีมาเนี้ยฉันไม่เคยมีความสุขเช่นนี้เลยวันนี้มีลูกอยู่ใกล้ตัวโลกของฉันกลับมามีสีสันอีกครั้งสิ่งที่ปรากฏตรงหน้ามันดูสวยงามไปหมดดูสิเขาสองคนพ่อลูกสนุกกันแค่ไหนเธอกลับตาลอยถ้าทนไม่ได้ก็มีลูกเขาสักคนสิเฮ้ยพี่นี่น่ารำคาญจังนี่ยังว่าคิดถึงหน้าจืดนั่นอยู่เลยพยายามลืมมันซะเถอะแล้วก็ร้องเพลงว่าวันหน้าดีกว่าวันนี้รักใหม่ดีกว่ารักเก่าแล้วก็รอพี่คิงจะมาบอกว่าเธอเป็นผู้หญิงของเขาเมื่อไรแล้วก็มีลูกเขาสักคนนึงเธอจะได้เปลี่ยนไปใช้นามสกุลเขาด้วยไงเล่าเพ้อเจ้อนะพี่เนี่ยสักวันก็ต้องเห็นใจเธอรู้จนที่แล้วนะพี่อยากให้น้องมีผัวเร็วนายลูกสนุกไหมฮะสนุกไหมพี่คิงว่าไงมานั่งก่อนนะนั่งก่อนสนุกไหมเฮ้ยทำไมฉิงก็หน้าเศร้าจังเลยเนอะฮะเฮ้ยอย่าไปถามเลยพี่ยิ่งถามก็ยิ่งเศร้าลูกอยู่กับพี่มังกรเขาก่อนนะเดี๋ยวพ่อมาฮะช่วยดูแลกันหน่อยนะเธอจะไปดูฉิงหน่อยเดี๋ยวมาได้พี่เอาให้ได้เลยนะนี่หนูอยากเล่นอะไรที่มันสนุกตื่นเต้นบ้างมั้ยนี่ฉิงเป็นไรไปอ่ะรู้เธอยังคิดถึงเจ้าเรมอนอยู่ล่ะแต่ใจมันยังไงก็ไม่รู้สินะก็ลองหาเป้าหมายให้ชีวิตหน่อยสิอย่างเช่นลองคิดว่าเธออยากไปไหนบ้างยุโรปก็ให้พี่ชายเธอพาไปสิไปกับเขาเนี่ยจะสู้ไม่ไปดีกว่าเอาอย่างนี้นะถ้า
าเธอไม่รำคาญคนแก่หน้าเบื่อแล้วก็ฉันไปกับเธอดีไหมจริงเหรอจริงสินายไอพี่คิงบังเอิญจังเลยอ้อมดีแฟนพี่เหรอฮะไอหัวร้อนอย่างฉันเนี่ยยังไงก็สู้แกไม่ได้นะฉันมีเรื่องอยากให้แกช่วยหน่อยฉันรู้ว่าแกฆ่าพี่ชายฉันแต่ว่าไอเวนนั่นมันซ่าสุดๆเลยถ้าแกไปฆ่ามันมันก็ต้องโดนคนอื่นฆ่าตายอยู่แล้วนี่ถ้าว่าแกช่วยฉันทำเงินนะแกก็มาเป็นพี่ฉันแทนก็ได้ไปเถอะเหมือนมาเก๊านะฉันจะให้เหมือนมาเก๊ามานั่งโต๊ะเล่นรอบพิเศษกับในฮ่องกงเนี่ยบิ๊กทูกับบาคาร่าเล่นหนักที่สุดแต่บาคาร่าไม่มีเทคนิควันมาเก๊ามันชอบอวดเก่งฉันอยากให้แกสู้กับมันสักตั้งโดยทั่วไปบิ๊กทูเล่นไพ่ใบหนึ่งแค่ 3,000 สูงสุดก็ได้เสียไม่เกิน3ล้านไม่น่าเชื่อว่าแกสนใจแกนี่สมกับเป็นเซียนระดับหนึ่งของฮ่องกงแต่ว่าฉันยังมีแผนอยู่เบื้องหลังอีกกำจัดวันมาเก๊าเรื่องแบบนี้ไม่ต้องพูดออกมาก็ได้ถึงฉันจะไม่ซีกับหวนมาเก๊าแต่ฉันไม่จำเป็นต้องช่วยแกนี่นะจริงอะแกรู้ไหมฉันเกลียดที่สุดคือพวกกินบนเรือนขี้บนหลังคาเนี่ยหวนมาเก๊าเป็นเจ้านายแกแต่แกคิดเล่นงานเขาทำไมฉันต้องช่วยแกด้วยแกต้องช่วยฉันอยู่นะน่าดูไหมล่ะหนังเอ็กซ์แบบไม่เซ็นเซอร์พี่คิงพี่คิงว่าไงไม่นึกเลยว่าแกจะเร็วกว่าพี่ของแกมันจะร่วมมือไหมไม่มีทางรู้หรือเปล่าฮะพี่น้อยหนีเร็วหนีเร็วพี่น้อยหนีเร็วหนีหนีไปคิงน้อยหนีไปแล้วหนีไปหนีไปหนีไปแล้วเฮ้ไอ้เด็กนี่น่ารักดีว่ะขาเป๋ไปข้างยังวิ่งเร็วได้ขนาดนี้ไปตายซะคิงด้อยคิงด้อยว้าวเรียกกล่อมลูกพี่แกให้ร่วมมือกับฉันซะไม่อย่างนั้นมันได้ตายอย่างน่าอนาถแน่อันนี้ฉันฝากให้แกดูไปเว้ยพี่คิงเธอรู้สึกไหมว่าฉันไม่เอาไหนไม่เลยพี่เนี่ยเก่งสารพัดการพนันทุกชนิดพี่เล่นได้หมดขนาดกุ้ยข้างถนนอย่างพี่ชายฉันพี่ยังสั่งสอนให้เป็นผู้เป็นคนได้พี่เนี่ยเก่งที่สุดในสายตาฉันเลยนะเมื่อก่อนฉันก็คิดแบบนั้นทุกครั้งที่เล่นไพ่เสร็จฉันจะรู้สึกว่าตัวเองเป็นฝ่ายได้แต่คราวนี้ฉันรู้สึกว่าฉันเสียหมดตัวฉันเสียครอบครัวเสียเวลาและความสุขไปนี่กำลังจะเสียความมั่นใจไปอีกด้วยเล่นไพ่เก่งแล้วช่วยอะไรได้ล่ะคนดีแต่ปล่อยให้คนช่วยอย่างโคแจ็คใช้เราเป็นเครื่องมือหลอกต้มคนงั้นพี่ก็สู้กับเขาสิสู้ยังไงลูกฉันยังอยู่ในโรงพยาบาล
อาสมกับเสี่ยวฝนอยู่ในมือมันต่อให้ฉันชนะก็อาจจะช่วยพวกเขาไม่ได้แต่พี่ไม่ได้มีแต่พวกเขาพี่ยังมีพี่ชายฉันตัวพี่แล้วก็ตัวฉันพี่โง่จริงหรือแกล้งโง่เนี่ยตั้งแต่เรมอนไปแล้วพี่ไม่รู้หรือว่าฉันคิดยังไงบอกให้ก็ได้นะบางครั้งฉันอิจฉาสิวเฟินมากเลยยังโง่เลยอายุเราห่างกันมากนะน้องเราโดนซะละโถฉันให้เธอปลอบใจเขาไม่ได้หมายถึงให้ปลอบใจแบบนี้และสุดท้ายมันก็ได้ผัวสมใจเราจริงๆทันถึงคือพี่คิงคือไม่ต้องพูดแล้วนะพี่จะช่วยโคแจ็คเหรอไม่ต้องพูดแล้วพี่จะช่วยมันจริงๆเหรอฉันไม่มีทางเลือกวนมาเก้าต้องเป็นคนโหดเหี้ยมนะทำอะไรต่ำซามได้ทุกอย่างคราวนี้ไม่ว่าพี่จะได้หรือเสียก็ไม่แน่ว่าจะช่วยอาสงกับเมียพี่ได้ต้องลองเสี่ยงดูนี่พี่จะช่วยมันจริงๆเหรอเนี่ยเลิกพูดเถอะนะนี่พี่จะบอกให้เงียบไงถ้าฉันไม่รู้แผนทั้งหมดฉันไม่ยอมช่วยกันวันมาเก๊าน่ะเป็นเจ้ามือรับแทงบอลเถื่อนทั่วฮ่องกงและเอเชียคะแนนบอลโลกครั้งที่แล้วมันรับเละเลยคืนมะรืนเนี่ยทีมบราซิลจะเตะกับทีมฝรั่งเศสคนทั้งโลกเชื่อว่าบราซิลจะต้องชนะแน่นอนก็แล้วยังไงแต่ฉันรู้มาว่าแก๊งมาเฟียยุโรปได้มีการเคลื่อนไหวถ้าบราซิลแพ้เจ้ามือทั่วโลกจะรวยเลยไม่มีทางที่เวิร์ดมาเก๊าจะไม่รู้เรื่องนี้เขารู้สิเพราะมาเฟียพวกนั้นเป็นเพื่อนเขาเขารู้อยู่แล้วว่าบราซิลต้องแพ้ก็เลยรับแทงไม่อันแต่ถ้าบราซิลชนะเขาก็หมดตัวแล้วคือมะรืนเราจะเล่นบิ๊กทูกันบนเรือแกจะต้องทำให้บราซิลชนะทำให้บราซิลชนะเนี่ยนึกว่าใช้เป็นพระเจ้าหรือไงแกต้องมีทางแน่เพราะมันแค่รายการถ่ายทอดถึงตอนนั้นแกเล่นข้างบราซิล10ล้านฉันจะแบ่งให้ครึ่งมันไม่ใช่แค่นั้นนะสิใช่ฉันเพิ่งได้ข่าวว่าวันมาเก๊าเนี่ยเป็นโรคหัวใจขั้นรุนแรงแกหวังว่าคืนวันนั้นน่ะเขาจะหัวใจวายใช่ไหมคนฉลาดมักจะอายุสั้นนะแต่ฉันก็ยังไม่ฉลาดพอเพราะคิดไม่ตกอยู่เรื่องหนึ่งว่าทำยังไงถึงทำให้เขาหัวใจวายได้แกน่าจะคิดได้TG7 ยาพิษที่ละลายในน้ำถ้าใครกินเข้าไปกล้ามเนื้อหัวใจจะชาได้แม้ตอนชันสูตรก็พิสูจน์ไม่ได้แกอยากให้อาสงกับเสี่ยวเฟิงกินสักเม็ดไหมล่ะ
แกก็ลองดูสิเอาเนอะอย่าทำเป็นเก่งนะจอดตรงนี้ให้มันลงมาดูแผนของเราทั้งหมดแล้วไงมันจะทำอะไรได้แกสั่งลูกน้องแกหรือยังสั่งแล้วหลังจากงานเนี่ยก็จะมีคนไล่ล่ามันเห็นศพมันแล้วค่อยจ่ายเงินผู้กำกับรายการคนที่ฝีมือชั้นหนึ่งเลยนะโดยเฉพาะเชี่ยวชาญเรื่องรายการถ่ายทอดสดนะนั่นเขาอยู่นั่นไงให้ไอ้หัวหยิกแอ้วมังกรใช่ฉันเองนี่อาจารย์ฉันพี่คิงอะฮะพี่คิงเรื่องที่ฉันคุยกับแกว่ามีปัญหาไหมฮะอ๋อไม่มีอยู่แล้วฉันต้องเห็นเหมือนจริงที่สุดด้วยนะได้เลยขั้นโฆษณาได้ด้วยไหมไม่มีปัญหาต้องใช้ผู้บรรยายคนเดียวกันในทีวีด้วยนะนั่นยิ่งปัญหาไม่มีคืนนี้พี่ต้องชนะนะฉันไม่แพ้อยู่แล้วเดี๋ยวพอเราไปเธอไปค้างคืนบ้านญาติสักคืนนะแล้วพรุ่งนี้9โมงไปรอเราที่สถานีรถไฟแล้วเราจะไปจีนแดงต่อเครื่องไปยุโรปด้วยกันฉันจะรอพี่ถ้า9โมงครึ่งไม่เห็นเราเธอก็ไปก่อนได้เลยถ้าพี่ไม่มาฉันไม่ไปไหนทั้งนั้นอย่าดื้อสิถ้า9โมงครึ่งมาเห็นเราเธอต้องไปนะเป็นเด็กดีสิคือยืนฟังอยู่นานแล้วเหรอใช่ได้ยินหมดแล้วสิใช่ได้ยินหมดนี่แกฟังนะคู่ต่อสู้ของเราคือเซียนพนันชั้นหนึ่งถ้างานนี้แกชนะแกก็ได้เป็นยอดเซียนไม่ต้องเป็นนักร้องก็ดีน้องเขยพี่กิงขอทำอะไรหน่อยนะผมร้องเพลงเป็นไงห่วยมากโอ้โหพี่ไม่ต้องจริงใจขนาดนี้ก็ได้นี่งั้นฉันขอถามอะไรแกบ้างได้ไหมถามอะไรน้องเขยแกแซ่บังชื่อกรเฮ้ยจะบ้าเหรอใครจะแซ่มังชื่อก่อนเราเออเงินชื่อจริงแกมันชื่ออะไรวะอย่ารู้เลยเรียกผมมังกรก็ดีอยู่แล้วเออบอกกันหน่อยไม่เอาไม่บอกบอกหน่อยนะอยากรู้อะไรเล่าอะไรก็อะไรเล่าก็อะไรล่ะนายชื่ออะไรชื่อจนหลงจนหลงใช่จนหลงเฮ้ยอย่ารอกันสิไม่พอยังหลงอีกนี่ดูเธอสิฉันเลี้ยงเธอมาจนโตป่านนี้พูดให้กำลังใจฉันหน่อยได้ไหมอย่าตายนะโอ้โคตรจริงใจเลยน้องกูเหมือนรู้ว่ากูจะไปตายพี่วนรออยู่ที่ห้อง VIP คืนนี้ฝรั่งเศสแต่กับบราซิลคืนนี้ละมึงเอ้ยทั้งเล่นบอลทั้งเล่นไพ่คงจะสะใจหน้าดูฉันขอพบอาสมกับเซียวเฟินก่อนเอาดูซะให้ชัดๆยังไม่ตายหรอกวางใจแล้วใช่ไหมโอเคนี่เป็นครั้งแรกที่ให้กรรมการสัญชาติแอฟริกันเป็นกรรมการในสนามกรรมการโมร็อกโกคนนี้คงฝีมือไม่เบาแน่ครับเกมในวันนี้คงสนุกสุดมันอย่างแน่นอนอาร์บีคิงนี่ลูกพี่ฉันพี่หวนคนในวงการเรียกเขาว่าหวนมาเกาเออนี่ลูกน้องผมอาหลงฉายามังกรบนโต๊ะไพ่ไม่มีเพื่อนไม่ต้องเกรงใจใช่ไม่ต้องบรรยายสรรพคุณกันหรอกนะขนเงินขึ้นมาเล่นตั้งเยอะยังไงเราก็ต้องให้นายทิ้งเงินเอาไว้เออแค่เชียร์เช็ค50ล้านก่อนเล่นไพ่เนี่ย
มาเล่นบอลกันก่อนดีไหมเอาสิบราซิลต่อลูกหนึ่งถ้าเป็นเซตคิด 90% ก็แปลว่าถ้า1ต่อ0ผมได้25ล้านถ้า2ต่อ0ผมได้45ล้านแต่เงินมันไม่ได้ง่ายอย่างนั้นหรอกไอ้น้องเอ้ยไม่เสี่ยงก็ไม่รวยถ้ายอมเสี่ยงมันก็ไม่แน่ตกลงงั้นเราเล่นไพ่ไปเล่นบอลไปไพ่ใบละ10,000แปดใบ2เท่า10ใบ3เท่า13ใบ4เท่าผมเอาเงินสดกับค่าเชื่อเช็คมาผมว่าตอนได้ควรจะจ่ายเป็นเงินสดกับค่าเชื่อเช็คแน่นอนฉันเหมือนมาเก๊าใครเล่นด้วยเงินฉันจ่ายด้วยเงินเล่นด้วยนิ้วฉันก็จ่ายนิ้วให้กลัวหรือเปล่าอืมแล้วอีกขาหนึ่งใครฉันไงไอ้เบิ้มกี้ท่านมามาช้าจังไงฉันลงเรือมาตั้งนานน่ะแต่แวะไปอาบน้ำก่อนถึงจะมาหาเงินใช้เอ้พี่วันไอ้หัวงอกนี่ไม่เคยเห็นหน้ามาก่อนเลยไปเอาหมูที่ไหนมาให้ฉันเชือดเนี่ยฮะใครเป็นหมูเล่นซะก่อนเดี๋ยวก็รู้พูดมากเหรอฮะถ้าสั่งให้พูดอ้าวออกไปซะป่ะอ้าวนี่กูไม่มีบทพูดเลยเหรอไม่ได้วะมันตามคู่มือทุกอย่างแล้วทำไมไม่เวิร์กวะเออมีภาพแล้วตายหาไปติดช่องไหนวะเนี่ยบ้าจริงเออต้องนี้สิเรียบร้อยเสร็จพิธีตรงนี้แล้วจากนั้นก็นี่ไปแบบสายลับไปแบบสายลับสายลับโผล่ไปแบบสายลับสามหลามตัดวางก่อนผ่านผ่านนายนี่ยังไงใจร้อนจังเลยอ่ะผ่านด้วยเก่งนี่สองขลังปัดผ่าน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 ต้องสามว้าเฮ้านายนี่เก่งนี่ว่าสามสี่ตัวยังกล้าแยกกันวางอีกก็เสี่ยงดวงไปอย่างนั้นถ้าไปอย่างนั้นจะได้สี่เท่าจากนายได้ยังไงกันเก่งนี่ฉันเบื่อมาเก้าไม่ได้เจอยอดฝีมือแบบนี้มานานแล้วขอบคุณที่ชมอาจารย์ได้เยอะหรือยังอ่ะก็นิดหน่อยนะมันบังเอิญหรอกนะฉันน่ะสมญาเซียนไพ่มาราธอนไม่เคยนอนไม่เคยหลับไม่ถึง200เกมยังไม่รู้จะได้หรือเสียหรอกปากดีนักนะมึงบังอาจคุยทับสมการกูมึงไม่ใครวะมึงกล้าลุกหน้าปากจะพูดเลยเหรอไอ้เวนมึงตายซะดีไหมพี่คิงมันเป็นเด็กพี่จะให้เราจัดการยังไงเมืองมีกฎเมืองบ้านมีกฎบ้านที่นี่เป็นถิ่นของนายราชการแล้วกันดีพามันออกไปยกขึ้นไปนี่เอาแล้วไม่มีอะไรแล้วเล่นต่อไอ้เวนที่มึงยังไม่ตายอีกเหรอลูกพี่มันนะเล่นไพ่อยู่ที่ห้อง VIP แล้วยังไงจะโยนมันไว้ที่นี่เหรอก็ดูไว้ทั้ง3คนนั่นแหละได้เลยไอ้สัตว์เอ้ยกูบอกแล้วว่ามึงเนี่ยต้องตายคามือกูทำไมมึงนึกว่ามึงมีไอ้หัวงอกนั่นคุ้มหัวหรือไงหลบเหรอยังกล้าหลบอีกเหรอฮะอวดเก่งใช่ไหมฮะ
มึงแดกฮอร์โมนผู้หญิงเข้าไปเยอะหรือไงวะถึงได้มืออ่อนตีนอ่อนอย่างเงี้ยนี่ตัวสับมึงเฮ้ยทำไมอดเก่งใช่ไหมสู้สิเว้ยสู้กูสิโอ้โหกูไม่น่าไปท้ามันเลยโอ้โหไอ้เวรมึงกล้าเตะเป้ากูไอ้สัตว์เอ้ยพอเลยมึงมึงไม่ต้องมาแกล้งตายหรอกกูไม่เชื่อมึงหรอกกลับเข้าไปทำไมมึงร้องอู้อี้อู้อี้ทำไมวะฮะนี่มึงจะให้กูอึ้บอีกทีหรือไงฮะทำอะไรกระแทกกูทำไมเมียก็ต้องมีไว้ให้ชาวบ้านขี่หรือจะให้กูขี่มึงแทนฮะไหนมึงอยากสนุกงั้นมาสนุกด้วยกันมามาเล่นกันหน่อยกูจัดให้มาวันนี้ไหนๆก็อยู่ว่างๆมาสนุกกันสักตั้งมาเล่นด้วยกันเขาเรียกว่ามีสุขร่วมเสพเว้ยมามาได้รถไฟชนกันหน่อยเอ้าชนยากดีนะที่มีพวกมึงเป็นเพื่อนเล่นไม่งั้นกูเบื่อตายหาเลยโอ้โหไอ้ชาติหมาสารเลวพอละแกกูเป็นปีเป็นชาติเลยทำมากูเห็นมึงที่ไหนต้องวิ่งหางชี้ให้กูโดดเกาะกลางตลาดสารเลวนั่นกินประตูก็หลอกเงินกูแถมให้กูยิงปืนต่อหน้ามึงอีกกูเปล่านะอะไรเปล่าฮะกูไม่เคยบอกให้มึงยิงปืนให้กูดูกูยัดข้อหามึงไม่ได้เหรอไหนบอกสิมึงทำหรือเปล่าทำงั้นก็ดีแล้วไอ้สารเลววันนี้กูจะช่วยล้างแค้นให้กับกรมตำรวจที่มีตำรวจแล้วอย่างมึงเนี่ยโอ้ไอ้ส้นตีนนี่ถ้าไม่ใช่เพราะส้นตีนเมื่อกี้นะกูก็ไม่รู้ตัวเองเก่งขนาดนี้ซอไม่รู้ว่าหน้าอกกับซอเป็นอะไรหรือเปล่าเป็นห่วงนมอย่างเดียวเลยเนี่ยพี่คิงเป็นไงบ้างเขาไม่เป็นไรหรอกพวกเราไปกันเถอะไปคิงไม่เป็นไรแน่นะจะพูดมากนะเฮ้ยแกจะพาเราไปไหนเนี่ยฮะฟิลิปปินส์จะบ้าหรือไงไปชี้กองก็พอแล้วได้เลยครึ่งแรกผ่านไป27นาทีแล้วครับยังคง0-0อะไรของมันวะโรนัลโดวันนี้มันไม่ได้กินข้าวมันหรือไงวะเตะมันไม่มีแรงหรือว่าฝรั่งเศสเจ้าภาพเอาผู้หญิงไปให้มันนอนด้วยว่ามันถึงมืออ่อนตีนอ่อนอย่างเงี้ยไม่ได้เรื่องเลยครึ่งแรกผ่านไป27นาทีแล้วครับยังคง0-0ดูลูกแต่งงบลูกนี้สิครับเตะไปแล้วครับโอ้ซีดานมองเข้าไปแล้วครับเป็นลูกที่สุดสวยเลยเดียวฝรั่งเศสนำก่อนแล้วเนี่ยยังมีครึ่งหลังอีกนะคงต้องแสดงบ้างแล้วเราแล้วเข้าบอกว่าตัวประกอบเปลี่ยนชุด1-0แล้วฝรั่งเศสนำ1-0เหรอรีบเปลี่ยนเสื้อสิไอ้เวนเอ้ยนี่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 คุณคือผู้บรรยายกีฬาบิ๊กจ๊ะใช่ไหมครับผมเป็นพี่เขาชื่อบิ๊กโจอ่ะถ้างั้นก็รีบกินมาม่าซะเกมกำลังจะเริ่มแล้วอร่อยไม่งั้นเดี๋ยวหักค่าจ้างนะจะบอกให้โอ้ในสังกัดได้เหรอมาใช่ดิจะไม่เขาจ่ายตังค์อ่ะเอาจริงทำไม่ทำเอาทำโอ้บิ๊กโจต้องรีบแล้วเริ่มงานแล้วเริ่มงานแล้วเร็วเร็วเข้าเร็วมาแล้วมาแล้วมาแล้วเร็วเร็วไป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 โรนัลโดเตรียมตัวเร็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 วเข้าโรนัลโดเดี๋ยวหน่อยดิโรนัลโดพร้อมแล้วครับเอาละนะเตรียมพร้อมแอคชั่นท่านผู้ชมครับวันนี้บิ๊กจ้าปวดท้องเข้าห้องน้ำเลยให้ผมบิ๊กโจมาบรรยายแบบโชคๆกันแทนนะครับที่เราได้เห็นเมื่อกี้เนี่ยซีดานของทีมฝรั่งเศสมองลูกนำไว้ก่อนแล้ว1-0ซึ่งเชื่อว่าทุกท่านคงคิดไม่ถึงว่าผลจะออกมาแบบนี้นะครับก็หวังว่าครึ่งหลังบราซิลจะปรับกลยุทธ์ให้ผลออกมามีการเปลี่ยนแปลงบ้างตอนนี้เชิญชมโฆษณาไปก่อนนะครับพอรับสปอนเซอร์ไว้อื้อเลยล่ะครับเชิญชมค่ะเอริกสัน98ฉลาดในโลกลูกหนังถ่ายคิวแล้วเร็วเข้าเร็วคนเรากินซีอิ๊วด้วยเหตุผลหลายอย่างบางคนชอบเพราะมันหวานเพราะมันเค็มเพราะมันจืดเพราะชอบอ้วนชอบขาวแล้วนมนั่นน่ะของจริงหรือเปล่าจ๊ะน้องยายแต่ผมจะเลือกมากกี้ซอส
ที่ซอฟเหตุผลมีเพียงข้อเดียวครับว้าวโอ้โหนั่นก้นของใครเย้ยแก้วหน้ามาผมบอกว่าผมชอบมาร์กี้ซอสคุณนึกว่าผมหมายถึงใครเหรอ5 4 3 2 1ได้ตอนการแข่งขันน่ะทุกคนต่างเชื่อกันว่าบราซิลต้องชนะแน่นอนและดูจากผลการแข่งขันครึ่งแรกนี่ค่อนข้างขีดหวานเลยนะครับโอ้โหบราซิลเริ่มบุกมากแล้วล่ะกองหลังของฝรั่งเศสกระแทกโรนัลโดไปที่บริเวณ3 ประตูทั้งคู่ล้มลงกับพื้นนะครับแย่แล้วอาโดนปรับลูก12หลายิงด้วยครับกรรมการทำโทษทีมฝรั่งเศสด้วยลูก12หลาในข้อภาพสโลโมชั่นดูซิว่าฝรั่งเศสฟาวยังไงครับเนี่ยรู้กันหน่อยดีกว่านะครับโอ้โหมาแล้วโรนัลโดถูกผลักเข้าไปหาบาเตสผู้รักษาประตูฝรั่งเศสบาเตสทับเข้าไว้ไม่รู้โรนัลโดจะลุกขึ้นได้หรือเปล่าสินะครับเนี่ยบราซิลได้ลูก12ล้านแบบนี้นะแฟนๆบราซิลก็ต้องดีใจเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วของชาวโลกจริงมั้ยล่ะครับดีมากโอ้โรนัลโดไม่เป็นไรครับเขาค่อยๆลุกขึ้นมาแล้วบรรจงวางลูกบนที่จุด12ล้านนะครับลูกนี้โรนัลโดจะเป็นคนเตะเองคอยดูนะครับจะเข้าไม่เข้าเดี๋ยวก็รู้ครับเข้าครับโอ้เข้าจริงๆด้วยตอนนี้กลายเป็น1-1แล้วนะครับพอลูกเข้าประตูโรนัลโดก็ดีใจสุดๆฉลองกับเพื่อนร่วมทีมกันใหญ่เลยล่ะครับดูเขาฉลองกันใหญ่เลยเห็นไหมครับสุดยอดเลยครับทำไมหน้าตาโรนัลโดมันเปลี่ยนไปวะนายทำให้ตกเนี่ยซ่อนไว้ไม่มีจิตเรื่องคือกระจายไม่เป็นไรอย่าแล้วมาการภาพหลุดว่าโรนัลโดท่านจะดีใจมากเลยล่ะครับเขาเอาเสื้อคลุมหัวไว้แล้วก็กระโดดโลดเต้นใหญ่เลยปิดหน้าไว้อย่างนั้นดีแล้วกระโดดใหญ่เลยล่ะครับกระโดดแบบไม่เห็นอะไรทั้งสิ้นเลยเพราะว่าปิดหัวปิดหน้าปิดตาปิดไม่หมดเลยครับโอ้โหดีใจอย่างแรงชนเสาเลยล่ะครับทีมฝรั่งเศสได้ลูกเตะมุมโดยจอเกฟจะเป็นผู้เตะนะครับเอ๊ะทำไมผู้เล่นบาซิลกับยืนเฉยไม่ไปสกัดล่ะสีดำบุกขึ้นไปใช้หัวโบกอีกแล้วสีดำโบกเข้าไปลูกที่2แล้วนะครับฝรั่งเศสนำไป2-0แล้วโอ้โหเหลือเชื่อ2-0โอ้ไม่ใช่ไม่ใช่2-1ครับสงสัยงานในบราซิลต้องเล่นกวนให้ทันซะแล้วครับมันก็คงแย่แน่นอนมังกรวิ่งชนเสาสลบไปแล้วทำไมมันเซอร์อย่างนี้ยิงโฆษณาหน้าก่อที่สวยงามแห่งในค่ำคืนที่เงียบสงัดผู้เชี่ยวชาญด้านไฮเทคเหลียงจุนกำลังขับรถกลับไปกินข้าวกับแม่ยายอยู่เขาก็รู้สึกได้ว่ามีพายุทอร์นาโดกำลังโหมมาทอร์นาโดลูกนี้ทำลายมาหลายประเทศไม่มีใครรับมือได้พายุทอร์นาโดที่รุนแรงกำลังจะเข้าฝั่งในครึ่งชั่วโมงนี้แต่เหลียงจิ้งท่าทางจะมั่นใจด้านหนึ่งขบวนช้างให้ทั้งเกาะเตรียมรับมืออีกด้านหนึ่งเขากำลังแข่งขันกับพายุเหลียงจิ้งทุรอดตายต้องการช่วยเหลือเด็กๆที่อยู่บนเขื่อนถึงกับยอมเสียชีวิตกลิ้งลงจากเขาหลิงจิ้งควบคุมสถานการณ์ไม่ได้แล้วแต่ว่ามีใครคนหนึ่งมาถึงก่อนครับนายสาวลึกลับนั่นเป็นใครกันแน่กูอีกแล้วค่ะว้าวนายสาวคนนี้สวยเว้ยจะเล่นไพ่หรือดูผู้หญิงเล่นไพ่อ่ะแกยังไม่ได้วางไพ่เลยอ๋ออ๋อใช่ยังไม่ได้วาง ไม่ต้องวางแล้วเอส4ตัวพอผ่านมีไหมผ่านสเตรทเอาเสียอีกแล้วเหรอเนี่ยตื่นแล้วตื่นให้แล้วตื่นเฮ้ยเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นอ่ะฝรั่งเศสยิงเข้าไปอีกลูกแล้วแล้วทำไมไม่ปลุกฉันก่อนหน้านี้เล่าเดี๋ยวเราไม่ทำงานแล้วฉันเป็นคนจ่ายค่าจ้างนั่นแหละเราเข้าฟูก่อนหลังบาซิลบุกบ้างแล้วล่ะครับเตะลูกจากเส้นหลังแต่เดซายี่สกัดลูกไว้ทันเขี่ยลูกหลุดออกนอกเส้นไปนะครับแต่เดซายี่ก็ได้รับบาดเจ็บล้มลงกับพื้นครับแล้วตอนนี้เบเบโต้ของบราซิลจะได้เตะลูกเตะมุมแล้วล่ะครับลุ้นกันหน่อยนะครับพร้อมนะเตรียมพร้อมเตรียมโรนัลโดเอาเท้าเกี่ยวลูกไว้ถึงบาเตสจะได้แต่ลูกก็ไม่มีประโยชน์หรอกครับโรนัลโดไร้ขาดจริงๆนะบาซิลและตามมาไปเสมอกันแล้วผลคือ2-2นะครับการแข่งขันเริ่มจะเข้าสู่ไคลแม็กซ์แล้วแน่นอนโรนัลโดจะต้องกลายเป็นฮีโร่ของแมตช์นี้อย่างแน่นอนเลยนะครับโอ้ดูเขาดีใจสิครับดีใจอีกแล้วเอาสักหัวเป็นไอ้โมงอีกแล้วครับดีใจทีไรเป็นไอ้โมงทุกทีเลยล่ะครับโอ้ทำได้ยังไงกันทุกคนเป็นไรหรือเปล่าไม่เป็นไรขอโทษนะครับ
ครับไม่แพ้กันตรงนี้ใช่ไหมธรรมดาอันนี้ต้องขอต้องเจ็บหัวใจกับเกมนี้แน่ๆแล้วลืมนะครับเด็กๆมาน้ำมาสิไม่ต้องตอนนี้ก็มีแต่ฉันกับนายที่เป็นผู้ได้งั้นนี่เกมสุดท้ายฉันนำแกอยู่20กว่าใบแต่แกไม่สามารถพลิกล็อกได้เป็น2เท่าก็ไม่มีทางชนะฉันแต่ได้บอลก็ไม่เลวเหมือนกันนี่ใช่ไหมตอนนี้2ต่อ2แกแพ้อยู่ดีเว้นแต่จะเป็น3ต่อ2มันก็ไม่แน่บางครั้งแน่ใจว่าได้ก็กลับเสียบางครั้งนึกว่าเสียแน่แล้วที่ไหนได้กลับพลิกล็อกซะนี่ใช่ไหมล่ะแต่ว่าไพ่กูเนี่ยดูยังไงมันก็คงไม่พลิกล็อกแน่เลยล่ะเขาแน่นอนอยู่แล้วแกเสียต้องพันใบรีบเช็คบินเถอะไม่งั้นจะเพิ่มดอกเบี้ยนะเว้ยวางได้พอดีเลยฮะอ้าวสวยละกูวางผิดอ่ะเสียตาแค่นี้ก็ไม่ไหวเลยยังฉันน่ะเหรอเสียไม่ไหวอ่ะมันได้สนุกมากแล้วนะครับท่านผู้ชมครับผักกระรุกผักกระรับนะครับสนุกมากยังเหลือเชื่อนะครับตอนนี้กลับเสียเป็นฝ่ายแฮนเอบุกแล้วครับบุกแล้วครับเปิดตีพาลูกเข้ามาในโซนนะครับไปแล้วครับเลี้ยงกันไปแล้วเลี้ยงกันไปแล้วครับแต่ด้วยเท้าซ้ายเต็มแรงนะครับโอ้โหเสียดายครับถูกสาวกระโดดออกมาเปิดตีเอ้ยเปิดตีแต่คู่เขาร้องไห้ก็ไร้ประโยชน์ให้ไปเตะเจอสาวเข้าแล้วถ้าหากเข้าไปแล้วก็ฝรั่งเศสอาจจะนำเป็น 3-2 ก่อนได้แต่ถ้าจะไม่มีฝ่ายไหนเข้าอีกลูกก็ต้องต่อเวลาแล้วล่ะครับต่อเวลาไม่ไหวแล้วกูไม่มีภาพให้ของจริงมัน 3-0 ก็ไปแล้วโอ้บันไลแล้วครับงานนี้เอ็ดเข้าหลังตัดตอนเอ็ดโพดำร้ายจริงๆสองขลามตัดทำไมใจร้อนจังฮอนฮอนผ่านเฮ้ยไปมีสองคนดำรีบวางสิดักหน้ามันเอาไว้ไอ้หัวงอกเนี่ยมันกำลังมือขึ้นนะข้าอดทนดีจังเลยนะอะไรวะแจ็ค4ตัวใช่เหรอเกมนี้กูเสียอีกแล้วสิเนี่ยผ่านผ่านสเตรทเสียใจนะนายแพ้อีกแล้วเสียอีกเหรอทำไมไม่เอา2โพดำอัดมันไว้วะ2โพดำไปไหนกูอยากรู้เอ็ดมุนโดของบราซิลส่งลูกให้คาร์ลอสที่อยู่ด้านข้างคาร์ลอสส่งกลับมาให้เขาเขารีบนำลูกเข้ามาในเขตโทษนะครับเดนิสันรับลูกแล้วรับไปแล้วครับนั่นแตะด้วยเท้าซ้ายปังแต่เสียดายลูกกระโดดออกมาครับยังดีที่โรนัลโดวิ่งขึ้นไปซ้ำจนตรงตะข่ายนี่ครับปังเดียวตรงเลยครับผมเห็นก่อนนิดนึงครับ 3-2 แล้วตอนนี้บาซิเป็นฝ่ายดำเก่งจริงๆครับเสียลูกหนึ่งแต่เขาคืนได้ลูกหนึ่งตอนนี้อยู่ที่ 3-2 แล้วนะครับ
ส่วนเวลาแข่งขันก็เหลือน้อยเต็มทีแล้วเห็นที่บราซิลคงจะต้องชนะแมตช์นี้อย่างแน่นอนเลยทีเดียวเชียวนะครับนี่แล้วทันทีนั่นเองกรรมการกระเป๋านกหวีแล้วครับหมดเวลาเยี่ยมเลยจบการแข่งขัน90นาทีแล้วครับสามสี่ปีก่อนที่แฟนบราซิลฉลองกันครับเอาที่บราซิลชนะอย่างงดงามสวยหรูน่าดูมากทีเดียวครับใครเป็นแฟนบราซิลคงจะดีใจไม่ใช่น้อยๆเลยนะครับโอ้โหพี่วันสุดยอดนะครับบราซิลทำได้ดีมากครับเฮ้ยพี่วัน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 เป็นไรไหมพี่พี่วันเป็นเกมที่ระทึกใจมากนะครับตอนนี้ชมโฆษณาไปก่อนกันละกันนะครับอย่ากินชนะมันมีเชื้อหวาดเสียวอย่ากินเป็นอาขาดมันมีเชื้อเฮ้ยก็นี่มันนมเปรี้ยวจะต้องมีเชื้อแลคโตบาซิลลัสสินมเปรี้ยวโฆษณาชิ้นนี้ตลกดีนะแต่เสียดายที่แกไม่ได้เห็นอายุแกสั้นเกินไปฉันแทงฝรั่งเศสไว้ร้อยล้านแล้วฉันก็ได้ตอนนี้เรือดีกับบังของแกเป็นของฉันแล้วทิ้งเงินไว้ทิ้งเช็คไว้แล้วทิ้งชีวิตแกไว้ด้วยแกเป็นคนวางยาพิษในน้ำฉันเปล่าเฮ้ยถึงเขาจะได้เงินฉันไปแต่ว่าฉันโอ้ยับแกฆ่าพี่ชายฉันตอนนี้ฉันต้องแก้แค้นแทนพี่ผลมาเก้าตายแล้วฉันคือเจ้าพ่อวงการเซียนพนันฮะพี่วันผมไม่รู้ไม่เห็นนะมันต้องหากไม่รู้ไม่เห็นเหรอที่ฉันรอดตายก็เพราะคิงช่วยเตือนฉันมันเตือนพี่เหรอมันเตือนพี่ได้ยังไงอ่ะแกจำไพ่ตาสุดท้ายได้ว่าทำไมถึงไม่มีคนวางสองโพดำทั้งที่สองโพดำอยู่ในมือฉันในน้ำมียาพิษตอนนี้เข้าใจแล้วสิอุจจาอย่าฆ่าผมนะพี่อย่าฆ่าผมสวงแล้วอ่ะกล้าไปนะฉันพี่วันพี่วันไม่ต้องยุ่งโทรหาคุณพิงค์คะฉันชื่อชิงชิงบอกเขาว่าฉันรออยู่นานแล้วฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลนั่นพี่คิงใช่ไหมฮัลโหลฮะอะไรนะฉันไม่เคยเป็นหนี้สรรพากรฉันเล่นหน้าพี่ลุกขึ้นสิพี่คิงลุกขึ้นนะนี่ลุกขึ้นพี่ต้องไม่เป็นไรพี่คิงพี่คิงพี่ต้องไม่ตายนะพี่คิงพี่ต้องไม่เป็นไรพี่อย่าตายนะ
พี่คิงพี่คิงเป็นยังไงบ้างฉันไม่เป็นไรมันเป็นอุบัติเหตุไม่ไม่จริงอุบัติเหตุไม่จริงพวกมันเจตนาชนพี่มันจะฆ่าพี่เป็นอุบัติเหตุไม่จริงไม่จริงเชื่อฉันสิไม่เชื่อฉันสิถ้ามองดูทางโน้นเธอก็จะรู้ว่ามันจริงมังกรเหรอขับรถเป็นหรือเปล่าเนี่ยอ๋อทอดทีนะพี่คิงผมกลัวพี่จะทิ้งผมอ่ะก็เลยเหยียบมาสุดๆชนพี่ตูมเขาให้แล้วพี่เป็นไงบ้างอ่ะจะมองหน่อยไหมพี่นี่ยามองท่าทูท่าทูเดี๋ยวก็หายพี่เคยยามองเข้าจมูกห้ามเลือดได้อะจะบ้าเหรอไม่ได้ผลนะไม่ใช่ลองดูซิเอาไว้เอาไว้บ้าฉันไม่ได้ชวนพี่มาได้ทำไมเนี่ยทำไมชวนพี่ดูซิดูขึ้นแล้วเฮ้ยเห็นใจคนเจ็บบ้างโอ้โหคนเจ็บพี่คิงคนผีทะเลตกใจเหรอจะอยู่กันตรงนี้เลยเหรอจะมายุ่งเรื่องของเราเลยนะ是无法。